อธิบายให้ฟังก็จะรู้อะไรเยอะขึ้นพี่โดยเฉพาะปู่บุญและก็ปู่เพิ่มเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรอ่ะครับฮะเดี๋ยวปิดก่อนคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับเอ็กซ์บุญเพิ่มนะครับคือพอดีว่าเอ็กซ์เนี่ยเขารู้จักกับเพื่อนผมไทยเดมารูใช่ไหมใครใครไทยเดมารูฮะไทยเดมารูไงที่เป็นเพื่อนกับไอ้สองไงฮะสองไม้ไม่เคยดูโหดนะเหี่ยวอ่ะสองบุรพาสองบุรพาเอาเหรอทำไมต้องไทยมาละดูมาละดูอะไรนะอะไรนะไทยเดมารูไทยยังไปคุยกับเด็กรุ่นหลังไม่รู้จักเราต้องบอกไงว่าคดีเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนผมแล้วก็มาตลาดขอบคุณกันแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ได้คูดคุยกับเกี่ยวกับคือชื่อเขาเอ็กบุญเพิ่มเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วปู่บุญกูเพิ่มก็คือเกี่ยวกับวัตถุมงคลกับบางแก้วครับพี่ผมเนี่ยก็พูดคุยกับคนมาเยอะแต่ผมฟังเอ็กเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลวัดกลางเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเป็นข้อมูลที่เจาะลึกเจาะลึกกว่าที่เราเคยได้ยินมาแล้วมันเป็นข้อมูลที่จับต้องได้ผมฟังเอ็กเขาให้ข้อมูล นะครับมันเป็นข้อมูลที่จับต้องได้ครับผมก็เลยเฮ้ยในตัวในตัวเซียนพระอ้วนๆคนนี้มันมีของเฮ้ยไม่อ้วนฮะไม่อ้วนเออในตัวเซียนพระคนนี้มันมีของอ่ะมีความแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมีของมันมีความรู้ซึ่งมันดีซึ่งมันดีอันไหนให้ความรู้ได้ผมให้ความรู้พี่ซึ่งมันดีผมก็ว่าเฮ้ยคนดีๆคนที่มีความรู้ก็ควรจะได้ถ่ายทอดความรู้ออกมาครับแล้วที่สำคัญอย่างนึงคือเขากับผมเป็นพักสไตล์เดียวกันสไตล์คือต้องชัดเจนที่สุดต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนที่สุดวันนี้ก็เลยนำเอ็กซ์คุณเพิ่มเนี่ยมาเปิดตัวครับจะมาเปิดตัวเพราะในอนาคตเนี่ยในรายการสันขวานเนี่ยจะมีช่วงเวลาให้สายตรงวัดกลางบางแก้วเนี่ยนะครับผมรวมตัวกันรวมตัวกันครับพี่เพื่อกอบกู้วัตถุมงคลวัดกลางบางแก้วกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนเดิมใช่โอ้โหต้องขอเสียงสิทธิ์สายวัดกลางน่าจะมีเยอะพอสมควรพี่ไหนเลยนะเดี๋ยวมีแฟนคลับเปล่าลองขอดูซิมีแฟนคลับในไลน์ไหมเอ็กบุญเพิ่มไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีเดี๋ยวก็มีสวัสดีครับพี่ตู่รันซ้ายพี่อิ้วบางแคนะพี่สถาพรพี่อิ้วบางแคพี่ไหมอุ่มเย็นพี่สมิงราชบุรีพี่ศิรศักดิ์นะครับผมขอบคุณครับที่แชร์สาธารณะพี่เสรตินะครับภูมิพิพัฒน์รอเพื่อนๆเข้ามาครับพี่รอเพื่อนๆก่อนแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวว่าพี่ออสวันนี้พี่แจกว่าแชร์สาธารณะพี่แจกปฏิทินปะก็ปฏิทินก็ต้องแจกอยู่แล้วลูกเหลือไม่เยอะแล้วนี่โหเหลือแทบไม่เหลือแล้วแจกกี่เล่มดีพี่โอ๊ตสำหรับคนที่แชร์ให้เราไงเอา5เล่ม5เล่มนะ5เล่มสำหรับคนที่แชร์สาธารณะจะหมดอยู่แล้วครับปฏิทินเหลืออยู่นิดเดียวจริงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะแจกให้สำหรับคนที่แชร์เป็นสาธารณะ5เล่มนะวันนี้นะใช่แล้ววันนี้ไม่มีน้ำเนิมเครื่องดื่มเลยเหรอลูกเอาพี่อะไรอ่ะน้ำเปล่าเอาขอซีโร่ดีกว่าพี่ขอซีโร่โค้กเหรอโค้กซีโร่พี่0% 0% ครับนะครับดอกเบี้ย 0%เดี๋ยวไม่ใช่น้ำตาลน้ำตาลแล้วถังขยะไปไหนหมดแล้วครับวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทิ้งแถวนี้ก่อนอ่ะระหว่างรอเพื่อนแชร์ไปนะครับนะครับแชร์สาระอันนิดนึงรายการเรามี FC อาจารย์เอ็กด้วยนะฮะมีแล้วด้วยโอ้ยไม่ธรรมดาธรรมดาสวัสดีครับพี่ต้นเอฟซีโลกโอเคมี FC แล้วมี FC แล้วดีใจไหมมีซีกันพอสมควรครับรอเพื่อนๆรอเพื่อนๆกำลังเข้ามาแล้วเราเริ่มร้านเพื่อนๆเริ่มเข้ามาแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากเพื่อนๆวันนี้นะครับผมบอกแล้วว่าผมจะทำการไลฟ์สดเกี่ยวกับวิธีการดูเครื่องรางแอดมินสตรีมอะไรไปลูกวันนี้พิสูจน์เรื่องงานและเครื่องรางงานและเครื่องรางต้องบอกงี้ก่อนคือตอนนี้กระแสกำลังโด่งดังมากเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะโซนอะไรอะลูกยังไม่ได้เลี้ยงข้าวเขาเลยนะนั่นน่ะอึ้งเลยนี่ผ่ามาตะกุดพ่อเต๋อเลยยังไม่เลี้ยงข้าวเลยยังไปเปิดดูให้ช้ำอีกสักขายผมไม่ต้องเลี้ยงหรอกฮะขายผมไหมล่ะขายเหรอถ้าเจี๊ยบอยากได้เดี๋ยวพี่จัดให้แต่ต้องถามเพื่อนๆนะเพื่อนๆอยากได้ป่ะครับต้องบอกว่าคืองาเนี่ยที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันเนี้ยเราเล่นงาที่มันมีมาแล้วเป็นร้อยปีเล่นเป็นเครื่องรางที่หลวงพ่อเนี่ยเขาปลูกเสกขึ้นมาวัตถุมงคลเครื่องรางที่เป็นพวกเขี้ยวเสืองานะครับงาช้างแกะนะครับผมหรือว่าจะเป็นเขากวางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นของวิเศษตามธรรมชาติซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าช้างอ่ะต้องเสียชีวิตไปแล้วเขาคือครูบาอาจารย์เนี่ยถึงเอามาทำเป็นเครื่องราง
ที่เขาเรียกว่างากระเด็นถูกเราไม่ได้ไปยุยงให้คนไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งมันไม่ใช่แต่ถ้างาใหม่ๆสมัยนี้สิเราต้องต่อต้านครับเพราะถือว่าคุณเนี่ยไปเบียดเบียนสัตว์เดี๋ยวนี้โดนจับนะพี่โดนจับโดนเบียดเบียนสัตว์นะครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากฝึกให้เพื่อนๆเนี่ยดูเครื่องรางที่เป็นงาช้างเขี้ยวเขาอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นให้รู้ครับเฮ้ยนี่มันน้อยกว่าเครื่องรางมีเครื่องรางอะไรอีกไหมพวกฮะนั่นแหละเดี๋ยวให้เขาหาไปพี่นี่บอกให้เตรียมมานี่ไม่เตรียมมาให้ผมนะพวกลูกเขากวางอะไรพวกนี้ฮะนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เตรียมมานี่ก็น่าจะเท่าที่เตรียมใช่ไหมพี่น่าจะเยอะพอสมควรครับอ่ะนะครับผมวันนี้เรามีของจริงให้ดูครับแล้วมันคอนเทนต์เนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถดูเครื่องรางที่เป็นงาเก่าได้จริงไหมครับอะไรยังไงได้จริงไหมครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูพร้อมๆกันครับรอเพื่อนๆอีกสักนิดนึงร้านคุณเอ็กอยู่เซ็นทรัลพระราม3เปล่าเมื่อก่อนอยู่ครับเคยอยู่ใช่ไหมเคยอยู่ครับเซ็นทรัลพระราม3ก็มีคนจำได้ด้วยครับครับพี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณสถาพรแอดมินตัดกล้องหน่อยครับว่าเครื่องรางวันนี้ที่จะให้ดูกันมีอะไรบ้างเครื่องรางก่อนนะเครื่องรางวันนี้เดี๋ยวเราพูดเรื่องเครื่องรางกันก่อนครับโอ้ยเครื่องรางนี้มีเยอะพี่บางคนก็ว่าจบยากบางคนก็ว่าจบง่ายแต่จริงจบยากไหมแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าใครคุ้นเคยมากกว่าใครขายได้แพงมากกว่าเฮ้ยใช่เหรอจริงเพราะว่าพวกนี้เป็นงานแฮนด์เมดแต่ละอันบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกันเราเอาความชัดเจนวันนี้แฮนด์เมดแฮนด์อะไรเราไม่รู้รายการเราเนี่ยต้องการให้ชัดเจนเราถึงมาทำรายการใช่ไหมให้ทุกคนสามารถดูได้ชัดเจนเราไม่สนว่าอยู่ที่มือใครสนที่วัตถุนั้นๆเจี๊ยบเคยเล่นเครื่องรางที่เป็นเคี้ยวงากะลาแกะอะไรพวกนี้ไหมเคยสิเคยซื้อเคยขายอยู่แล้วเมื่อก่อนที่ซื้อขายเนี่ยเราดูอะไรเป็นหลักดูความเก่าดูธรรมชาติดูธรรมชาติใช่เราก็ต้องรู้ถึงศิลปะของวัดนั้นๆด้วยการถักอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอสอนลูกให้แอดมินก่อนใช่หลวงพ่อมีป่าอะไรอย่างเงี้ยดูความน่าจะเป็นอย่างตะกรุดอย่างเบี้ยอะไรเนี้ยพื้นฐานก็ต้องว่าบางทีศิลก็มาแยกนิยมมาแยกศิลป์ชาวบ้านมาแยกศิลป์ที่เป็นวงการยอมรับก็แยกตามราคาว่าก็เคยแล้วไงไม่รู้เอ็กได้ดูอยู่เปล่าตะกรุดพ่อเต๋อวัดสามงามไงพ่อเต๋อที่เขาบอกว่าไม่ใช่พ่อเต๋อไงอ๋อครับเพราะเป็นไนลอนเพราะเป็นไนลอนไม่ใช่พ่อเต๋อพอดีผมไปทำธุระสันขวานสันขวานซนพอดีผมไปทำธุระพี่เขาซนวันนั้นครับผ่าเลยกลางรายการครับไม่ใช่พ่อเต๋อออกมาเป็นพ่อเต๋อครับสรุปว่าดูที่อะไรกันเนี่ยมันก็ต้องดูที่ความเก่าวะก็ต้องดูจากเนื้อในดูความเก่าดูความชัดเจนเป็นหลักเดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลรูปภาพเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเจี๊ยบพูดทักทายเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลก็เท่านี้นะคนดูเยอะนะอาจจะมีการผ่าเบี้ยเลยป่ะผ่าเท่านี้เนี่ยผ่าเบี้ยเลยไหมผ่าเบี้ยเนี่ยผ่าเบี้ยบอสแล้วเหรอบอสบอกว่าได้ทำการผ่าแน่ผ่าเลยเหรอแพงแค่ไหนลูกละ 300,000 400,000 บอสก็อนุญาตให้ผ่าชื่อวันนี้เหรอเฮ้ยน่าสนใจให้ผ่าได้เลยน่าสนใจวันนี้มีผ่าเบี้ยด้วยเหรอเพราะลงทุนเนี่ยลูกละ 300,000 ผ่าเลยตามสบายอ้าวจริงเพื่อความเป็นมาตรฐานสากลของสันขวานเนี่ยเดี๋ยวบอกให้น้องผ่าเลยเตรียมคัตเตอร์ก่อนวันนี้อาจจะมีการผ่าพิสูจน์อ่ะอยู่ไหนวะคัตเตอร์นี่เดี๋ยวผมเตรียมภาพก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันมาเพื่อนเพื่อนเข้ามากี่คนแล้วแชร์สาธารณะเอาไปครับวันนี้นะครับไลฟ์วันนี้เราต้องใจทำให้เป็นไลฟ์ที่มันมีคุณค่ามีสาระความรู้จริงๆนะครับคนดูยิ่งเยอะเรายิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลเร็วให้ประโยชน์มันได้ประโยชน์และเห็นผลเร็วครับเพื่อนเพื่อนฝากแชร์สาธารณะเอาไปผมส่งรูปให้แอดมินในเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวได้ลุยกันเลยไม่ได้สนุกเฉพาะเราเดี๋ยวแจกด้วยนะแจกปฏิทินด้วยนะไม่ได้สนุกเฉพาะเราโอ้โหมีเครื่องรางเพียบเลยนะ FC คุณ X บุญเพิ่มปั๊บคลองตันครับรอสุดอะรอสุดอันนี้ก็รอสุดแล้วโอบางแพหลานรักพับบางแพรักพับไปขายอ่ะโอเคหลานรักพับไปขายอย่างเดียวทุกวันนี้บุกอินรุ่นแรกหายไปไหนยังไม่รู้เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วมันเป็นอะไรเจี๊ยบค้างบ่อยแท้พอมาเพื่อนๆครับเจี๊ยบอยากได้เริ่มครับผมบอกเลยว่าวันเนี้ย
การเล่นพระมันจะต้องมีการบูรณาการครับพี่ฮะคำว่าบูรณาการเนี่ยคือต้องยึดที่วัตถุมงคลเป็นหลักครับทุกวันนี้วงการพระเครื่องสับสนเนี่ยเพราะอะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างหลวงพ่อเงินบางคานที่ออกวัดห้วยเขนผมยกตัวอย่างเป็นหลักนะครับนะครับยังไงพี่หลวงพ่อเงินบางคานที่ออกห้วยเขนเนี่ยครับผมถามว่าเก่าไหมเก่าแต่ทำไมคนไม่ซื้อราคาสู้15ไม่ได้ไม่ต้องเร่งถ้าเร่งเดี๋ยวเจ๊งลองเทสเสียงดิฮัลโหลเอ๊กกับเป็นคนพูดเบาตัวใหญ่แต่พูดเสียงว่าต้องพูดเสียงประมาณเราเนี่ยมันจะโอเคครับพี่ได้แล้วต้องบอกอย่างนี้เอ๊กพ่อเงินบางคาเนี่ยไม่ทันพ่อเงินทำไมแพงแต่พอเป็นห้วยเขนเนี่ยที่คนไม่ซื้อห้วยเขนในอดีตเนี่ยรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเซียนสองฝั่งพูดไม่เหมือนกันบางคนนึงพูดทันครับบางคนพูดไม่ทันครับแล้วคนซื้อพระเนี่ยลืมตั้งสติครับพี่คือถ้าเล่นเป็นไม่ทันไปเลยเนี่ยก็จะดีกว่าก็ยังก็อาจจะแพงกว่า15ด้วยครับพี่แต่พอคนดึงบอกทายคนดึงบอกไม่ทันสับสนคนเล่นพาร์ทเนี่ยตกใจสับสนไม่ซื้อครับซื้อที่ชัดเจนดีกว่า คืออันนี้ก็ไม่ทันเลยครับซื้อแพงกว่าห้วยเขนแต่ถามในความรู้สึกผมถ้าคุณตั้งสติดีๆนะห้วยเขนเนี่ยยังมีโอกาสลุ้นว่าทันเนี่ยมันดีกว่าซื้อ15มั้ย 100% ดีกว่าเยอะ 100% นะก็คนนั้นเชื่อนะว่าจิตก็คืออุปทานจิตคืออุปทานของคนเนี่ยให้บอกห้วยเขนไม่ทันครับแต่เก่ากว่า15ซึ่งก็ไม่ทันเหมือนกันอะไรต้องแพงห้วยเขนครับพี่แต่วันนี้พอคน2กลุ่มบางกลุ่มบอกทันบางกลุ่มบอกไม่ทันคำว่าสับสนคำเดียวทำให้คนเนี่ยเลิกที่จะไม่ซื้อห้วยเขนเลิกสนใจห้วยเขนไม่ซื้อที่ชัดเจนคือไม่ทันไปเลยตลกปะล่ะมาซื้อ15แพงแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเอ้ยมันมีโอกาสลุ้นทันเนี่ยรเราต้องซื้อห้วยเขนดิใช่ซึ่งจริงๆวันนี้ห้วยเขนเนี่ยผมหาข้อมูลแล้วว่าทันล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยก็คนพิจิตรยืนยันเองว่าทันนะนะฮะคือสรุปแล้วห้วยเขนเนี่ยต้องยืนยันว่าทันเพราะถ้ายืนยันแล้วว่าทันเพราะเงินพ่อสร้างปี2457นะฮะพิธีการสร้างเนี่ยชัดเจนครับอนาคตจะแพงที่ผมพูดว่าอะไรเพราะคำพูดของคนเล่นม้าเนี่ยครับไปทำให้พระเครื่องเนี่ยเกิดความไม่ชัดเจนครับพี่แต่คนซื้อเนี่ยก็เลือกที่จะเชื่อเซียนพระครับมากกว่าจะตั้งสติครับแล้วเลือกเชื่อที่วัดก็ต้องบอกว่าอย่างบุบุญวัดกลางบางแก้วครับเอ็กพระบุบุญเนี่ยมีกี่พิมพ์พระปู่บุญที่เล่นหาณปัจจุบันเนี้ยถามว่าที่หลักๆจริงๆอ่ะจะมีแยกออกไม่กี่พิมพ์หรอกแต่ว่าถามว่าณที่ผมเล่นนะคือที่แยกย่อยเป็นปู่บุญเป็นพิมพ์ต่างๆเป็นนอกพิมพ์ที่รู้แล้วแต่เป็นปู่บุญยังมีอีกเยอะที่คนไม่รู้พี่และอะไรยืนยันว่าเป็นปู่บุญจริงๆในพิพิธภัณฑ์ไงมีให้เห็นเมื่อก่อนในพิพิธภัณฑ์มีเยอะบอกให้เลยพิมพ์นี้ก็จะเขียนไว้พิมพ์นี้ก็จะเขียนไว้พิมพ์นี้ก็จะเขียนไว้แต่ในพิพิธภัณฑ์ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปต้องให้คนเข้าไปดูให้คนเข้าไปดูคนเข้าไปดูครับแต่ว่าคนรู้น้อยบางคนอยู่ไกลอยู่เชียงใหม่เงี้ยจะมาดูที่พิพิธภัณฑ์ก็เสียเวลาแล้วบางคนที่บอกว่าตั้งตัวเป็นสายตรงวัดกลางจริงๆก็ยังไม่เคยเข้าไปพิพิธภัณฑ์เลยด้วยซ้ำยังผมว่ายังน้อยที่จะเข้าไปสรุปได้ว่าพระเครื่องเนี่ยทางวัดเขาสร้างมา10พิมพ์เซียนพระไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยไปไม่เคยไปหาข้อมูลว่าสร้างไว้10พิมพ์ครับแต่คือซื้อขายกันแค่5พิมพ์ใช่ก็ยึด5พิมพ์นั้นเป็นมาตรฐานใช่ไอ้อีก5พิมพ์เนี่ยหมดคุณค่าใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ทันปุ๊บเหมือนกันไอ้5พิมพ์เนี่ยอาจจะมีคุณค่ามากกว่าไอ้5พิมพ์ที่เล่นกันอยู่ก็ได้ใช่หรือถ้าย้อนกลับกันไปเซียนพระไปเอาไอ้5พิมพ์ที่ไม่เล่นเนี่ยมากำหนดว่าเล่นใช่ไอ้ที่เล่นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่มีคุณค่าก็ได้ใช่มันอยู่ที่ว่าเรากำหนดอยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยเป็นปุบุญหรือเปล่าก็คือกลายเป็นว่าทางวัดไม่ได้กำหนดครับพ่อค้าคนกลางมากำหนดเองใช่อาทิเช่นคนขายมะม่วงคนปลูกมะม่วงครับคนปลูกมะม่วงเนี่ยรู้หมดแล้วว่าพันธุ์ไหนออกลูกยากพันธุ์ไหนดีครับพันธุ์ไหนอร่อยครับแต่คนปลูกมะม่วงไม่ได้พูดคนขายพูดหมดมาคนขายมาตั้งราคาเองว่าอันไหนควรจะแพงอันไหนควรจะถูกถูกต้องแต่จริงๆนะฮะคนที่รู้เรื่องมะม่วงที่สุดคือคนปลูกเหมือนกับว่าเนี่ยวัดไม่ได้กำหนดแต่พ่อค้าคนกลางคือคนกำหนดใช่ครับ
บางคนเนี่ยคิดว่าพระปู่บุญแพงแต่บางพิมพ์เนี่ยที่ว่าเป็นปู่บุญสร้างจริงๆแล้วที่ว่าราคายังไม่แพงก็ยังมีอีกเยอะแต่จริงๆอ่ะตอนที่หลวงพ่อท่านสร้างอ่ะท่านไม่ได้บอกหรอกว่าไอ้นี่จะแพงกว่าไอ้นี่จะไม่แพงคือทำมาเท่ากันหมดทำมาเท่ากันหมดปลูกเสกเหมือนกันหมดปลูกเสกเหมือนกันหมดเนื้อก็ใช้เนื้อมวลสารเดียวกันเพียงแต่ว่าแยกครับพิมพ์ออกไปแล้วแต่ว่ากำหนดว่าพระพิมพ์เนี่ยต้องทำตามพระธรรมขันธ์แล้วแต่ว่าจะได้กี่องค์แค่นั้นเองแต่ต้องรวมทั้งหมดทุกพิมพ์อ่ะได้ตามนั้นตลกอ่ะวันนี้เหมือนจะน่าตลกผมตลกตรงที่ว่าคือถ้าเป็นของที่มีคุณค่าเนี่ยมันต้องน้อยเราอะไรที่เป็นแรกจะแพงหมดรถคันแรกของโลกแพงไหมแพงนาฬิกาเรือนแรกของโลกแพงไหมแพงปฏิทินดวงแรกของโลกแพงไหมแพงพาร์ทเครื่องมีปริมาณน้อยไม่พอให้หมุนเวียนกันเขาไม่เล่นน่าจะแพงแต่ว่ามันตลกไงมันไม่มีของไงมันตลกไงแต่ก็ไม่แพงคือมันตลกไงแต่ก็ไม่แพงคือพาร์ทจะแพงเนี้ยต้องมีปริมาณหมุนเวียนพอสมควรผมบอกว่าไม่จริงอ่ะนะฮะคือแล้วคือคนขายครับพูดอย่างนี้มันถูกเพราะคนขายเนี่ยอะไรที่มันหายากๆเนี่ยมันไม่ทันกินไม่ทันใช้อะไรที่มีจำนวนเนี่ยเอามาปั่นทันกินทันใช้ใช่คนขายเขาคิดมันไม่แปลกแต่คนเก็บเนี่ยกลับไปเชื่อคนขายไงใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยเราควรจะเก็บของที่คนอื่นมีเหมือนเราไม่ได้แต่มันก็มีคนส่วนน้อยแต่ณปัจจุบันเนี้ยคนรู้เริ่มจะเยอะขึ้นเพราะวิวัฒนาการหรือว่าการสื่อสารอะไรแล้วแต่มันเยอะขึ้นพี่คนก็จะรู้เยอะขึ้นแล้วก็วันนี้นอกจากเรื่องพ่อค้าคนกลางหรือเซียนพระเป็นคนกำหนดว่าอะไรควรแพงอะไรควรถูกซึ่งมันไม่ถูกต้องอ่ะซึ่งมันตลกมากแล้วนะพระสร้างกันสิบพิมพ์เนี่ยคุณเคยเห็นชีวิตคุณในกี่ห้าพิมพ์ไอ้ที่คุณไม่รู้คุณก็บอกว่าไม่เล่นไม่มาตรฐานแต่คนทางวัดมาบอกคุณก็ไปต่อต้านเขาว่าเอ้ยคุณไม่ได้เล่นพระต้องเชื่อคนเล่นพระครับผมก็ยังตลกเหมือนกันว่าถ้าเป็นผมเลือกเชื่อที่วัดครับนี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือนอกจากไปกำหนดอะไรเล่นไม่เล่นแล้วเนี่ยความรู้ความสามารถเนี่ยยังไม่ฝึกให้รู้จริงอีกครับพี่ใช้อุปทานตัวเองเป็นหลักครับคนที่มีโปรไฟล์ดีๆมีชื่อเสียงหน่อยแต่ผมพูดเลยนะไม่มีความรู้เนี่ยนะกรณีที่มีชื่อเสียงแต่ไม่มีความรู้นะแล้วก็พูดอะไรมั่วๆครับแต่คนฟังนั้นเชื่อครับพอเชื่อเสร็จก็เอาไอ้ความมั่วๆความผิดเนี่ยไปใช้ซึ่งกลายเป็นทุกวันเนี้ยทําให้พระเก๋ขายได้แล้วพระแท้เนี่ยกลับขายไม่ได้เพราะไม่เหมือนกับที่คนนั้นเขาพูดครับถูกต้องพี่แล้วสุดท้ายกรรมตกกับใครกรรมตกอยู่คนเก็บเสียตังค์ซื้อไปพุทธคุณก็ไม่มีใช่แท้ก็ไม่แท้ปลุกเสกก็ไม่ได้ปลุกเสกคือหลวงพ่อเสกใช้ไม่ได้แต่เซียนเสกใช้ได้แบบเนี้ยมันก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาคือผมจะพูดแบบเนี้ยบ่อยมากว่าการที่คนเราเนี่ยจะไปเล่นอะไรก็แล้วแต่กระเพาะปลาเอ่ยตู้เก่าเอ่ยเขาสัตว์เอ่ยเขากระทิงเขาสมันนะครับเขากูปีเขากวางเขานอแรดอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งจะไปเล่นสังคโลกป่านน้ำชากาน้ำชาเบญจรงค์เนี่ยคือคุณต้องไปฝึกดูให้เป็นก่อนนะถึงจะไปซื้อของแท้มาขายให้เขาได้แต่พระเครื่องไม่ใช่แปลกไหมล่ะจริงๆพระเครื่องก็คนใช้หลักการเดียวกันคือฝึกด้วยเป็นก่อนใช่แล้วถึงจะไปหาพระแท้มาขายซึ่งไปหาของหายากอะไรยากหายากอะไรเก่าต้องแพงมาให้ลูกค้าได้ของที่หายากที่สุดคือสุดยอดที่สุดครับพี่แต่เปล่าเลยวงการพระเครื่องใช้ชื่อเสียงตัวเองขายของผมบอกเลยนะครับวงการที่ผ่านมาเนี่ยเปิดช่องโหว่ให้เอาเปรียบลูกค้ามากครับแท้เบื่อก็หักแม่งเก๋ยังหักอีกแทนที่เก๋เนี่ยจะต้องขอโทษเขาใช่นี่เก๋ก็ยังหักอีกเพราะเผื่อเก๋จะไม่ได้ตังค์คืนไม่ได้ตังค์คืนด้วยอีกไม่รับคืนอีกตามซ้ำที่มีใบประกาศคืนไม่ได้อีกแล้วหนักสุดคือพระเก๋มีใบการันตีเนี่ยคืนไม่ได้อีกคือทุกอย่างเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปครับผมว่าวันนี้แต่ถ้าเราเอาความชัดเจนจากของการบอกว่าการสร้างใบประกาศเนี่ยมันจะเปลี่ยนมิติของวงการเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วการเล่นพระได้มีความสุขคนถึงอยากเล่นไงแล้วคนที่เขาอยากหาความสุขกับพระเครื่องเนี่ยจะอยากเข้าวงการพระเครื่องมากขึ้นจะชวนเพื่อนๆของเขามาเล่นพระมากขึ้นครับแล้ววงการพระเครื่องของเราเนี่ยก็จะโตมากขึ้นกว่านี้ครับวันนี้สันขวานก็เลยทำไลฟ์อะไรแบบบ้าๆบอๆแบบเจาะลึกตีแตกถึงเรื่องจริงแบบเนี้ยครับในทุกๆเรื่องในทุกๆครั้งที่เราทำไลฟ์ครับผมเชื่อว่ามีปัญหามากนะเกี่ยวกับสิงห์หลวงพ่อเดิมเสือหลวงปู่บุญ
ใช่นะครับงาลิงหลวงพ่อซุนลิงหลวงพ่อซุนเที่ยวมากะลาแกอะไรเที่ยวกากะลาแกเครื่องรางเนี่ยมีทุกอย่างผมถามว่ามีปัญหาเยอะนะครับพี่มีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะอมีปัญหาเยอะอย่างบางคนเล่นเอ้ยอันนี้สินชาวบ้านนะแต่พอเซียนซื้อปุ๊บเนี่ยเป็นสินนิยมไปกับว่าหายากเอาง่ายๆเซียนเนี่ยมีพายอยู่2พิมพ์ครับพี่ได้พิมพ์แรกมาแบบเนี้ยนี่ยงสุดเลยพี่เล่นแบบนี้ใช่ไอแบบนั้นไม่เล่นใช่ผมถามไอ้วันนึงอะไอ้ที่มันบอกไม่เล่นน่ะมันได้มามันจะพูดอย่างนะใช่ไอ้นี่ก็นิยมพี่ไอ้นี่ก็หายาก สุดท้ายคือมันพูดได้ขายได้อ่ะใช่ขอไปทีนะมาอันนี้สินนิยมแต่อันเนี้ยสินชาวบ้านเขาไม่เล่นกันแต่ว่าพอเวลาเปลี่ยนมือปุ๊บไอ้เนี้ยกลับเป็นสินหายากเป็นสินชาวบ้านกลับแพงขึ้นอีกเอางี้ทุกอย่างถูกกำหนดโดยเซียนไงตอนนี้เราจะเปลี่ยนละจะเปลี่ยนให้ทุกอย่างนะถูกกำหนดโดยของโดยที่ว่าแท้เป็นยังไงเก๋เป็นยังไงเอาพื้นๆก่อนเราพูดถึงตรงนี้มาแล้วครับเราพูดแล้วว่าเหตุผลอะไรที่เราต้องมาทำตรงนี้อยากให้เพื่อนแชร์สาธารณะออกไปครับเพราะว่าเราก็จะไม่ต้องพูดซ้ำๆครับนะครับขอแค่ตอบแต่เราแค่แชร์สาธารณะออกไปครับวันนี้เรื่องเครื่องรางเนี่ยมันแตกต่างจากพระที่ทำจากโรงงานใช่เพื่อนมันต้องแยกอย่างนี้ก่อนเครื่องรางเนี่ยทำเรื่อยๆครับทำแฮนด์เมดทำเรื่อยๆทำตามเลิกถูกไหมครับทำตามสูตรซึ่งมันไม่ตรงกันตลอดใช่แต่ถ้าคุณจะพิมพ์ว่ามันต้องมีแบบนี้ต้องมีจานตัวนี้ต้องกระถานี้ไม่เหมือนแบบนี้คือไม่ใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ปั๊มโรงงานผิดคือการทำจากโรงงานเนี่ยโรงงานเนี่ยสั่งไปกี่พิมพ์เขาก็ทำตามนั้นเขาจะไม่ดิ้นเขาจะไม่พิสดารครับมันขึ้นแตกต่างจากเครื่องรางครับพี่เครื่องรางเนี่ยผมเอาตะกรุดหลวงพ่อเต๋อเนี่ยผมขี้มาแต่ละดอกนี่ยังจานไม่เหมือนกันเลยเพราะหลวงพ่อเขาจะรู้ว่าวันนี้เลิกเนี้ยจานยันตัวนี้เราขังตะกรุดบางดอกหลวงพ่อทำเพื่อเป็นมหานิยมบางดอกทำเพื่อมหาอุดถูกไหมถูกต้องอ่ะบางดอกเนี่ยทำเพื่อคือเขาก็จะแยกออกไปใช่แล้วคณะคาถาคนละถาแล้วแต่เลิกแล้วแต่ยามคือเวลาการลงเครื่องรางเนี่ยผมว่ามันน่าจะลงไม่ใช่ว่ามาลงทีเดียวเหมือนกันหมดอาจจะลงวันนี้ได้เลิกนี้ก็จะลงอีกตัวนึงวันนี้ได้เลิกนี้ก็จะลงอีกตัวนึงอันนี้คือเรื่องจริงเอ็กผมนึกบอกไว้ครับว่าเรื่องของเครื่องรางเนี่ยผมเจอมาเยอะผมเจอมาเยอะเพราะอะไรเวลาผมไปเหมาผ้าตามบ้านเนี่ยเหมือนกับที่น็อตไปเหมาผ้าตามบ้านแล้วที่ผมเพิ่งเตะมาใช่ไหมใช่ผมเลยว่าคือบ้านเนี้ยผมเข้าไปที่หนองบัวเนี่ยปู่ยิ้มอยู่มา2ชั่วอายุคนของบ้านเขาแล้ว บ้านเขาไม่เคยเล่นผ้าไม่เคยมีผ้าเก๋เลยทุกอย่างในบ้านเขามีแต่ปู่ยิ้มล้วนๆแต่เขาเล่นอะไรชาลูดพุงป่องครับแข้งซ้อนแข้งหมอนบอกไม่นิยมครับครับโถแม่เจ้าผมบอกเลยแข้งหมอนเนี่ยคุกรักปู่ยิ้มยังมีคุกรักเลยก็บ้านเนี้ยมีแต่ปู่ยิ้มแล้วมีแบบเนี้ยมีแม้กระทั่งขันนะครับตะกุดตะกุดปู่ยิ้มวันนี้ปู่ยิ้มไม่ทำปู่ยิ้มไม่ทำอะไรนั้นปู่ยิ้มไม่ทำอันนี้คือแกทำแต่คุณไม่เคยเห็นใช่ใช่ผมบอกให้เลยว่าพระบางองค์เนี่ยนะก็ทำเฉพาะบุคคลบางทีทำให้ลูกศิษย์คือพ่อเขารับมาหลวงปู่ทำให้เนี่ยอย่างแต่ลูกศิษย์ใกล้ชิดเนี่ยพ่อต้องทำพิเศษขึ้นคราวนี้ผมจะบอกว่าแล้วอะไรยืนยันมันต้องมีที่ยืนยันบางครั้งอาจารย์พุทธอาจจะเป็นนิทานแต่สุดท้ายต้องมีอะไรยันลายมือความเก่ามันต้องมีเอกลักษณ์อะไรบ่งบอกว่าเนี่ยคือของหลวงปู่ยิ้มอย่างเงี้ยครับอย่างวิเราเอาเครื่องรางมาไลฟ์วันนี้ uh-huh. ผมบอกเลยว่าเรื่องวิธีการดูงาดูเขี้ยวดูเขาเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่เพื่อนๆก็จะรู้เบื้องต้นที่จะไม่ไปโดนอะไรเก๊ะๆง่ายๆแต่ให้เพื่อนๆเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป๊ะมันไม่ได้เป๊ะแบบคือมีบล็อกพิมพ์ครับถูกไหมใช่ผมถามว่าให้เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยที่คนรับมาจากหลวงพ่อแต่ละองค์เนี่ยคาถาแกไม่ได้จานเหมือนกันทุกองค์หรอกบางคนบอกหลวงพ่อต้องจานแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ผมเจอกีบบัวพ่อป้องเนี่ยบางองค์ก็จานนโมพุทธายะบางองค์ก็จานอรหังพุทโธบางองค์จานพุทธสังมิอย่างปิตาบ้านยางเนี่ยฟิกไหมต้องจานไม่ใช่อ่ะถูกไหมฉะนั้นคือคุณต้องเข้าใจศาสตร์การทำของเหล่านี้ด้วยครับไปเราไปดูวิธีการดูงาแท้กันวันนี้ว่าจะเป็นยังไงแอดมินตัดกล้องเริ่มจากอะไรก่อนครับโยชเครื่องรางโหวันนี้พาร์ทเราเยอะเริ่มจากอย่างนี้คือคนอยากรู้ว่า งามันเป็นยังไงครับเอ็กว่างาเป็นยังไงงาเวลาลักษณะของงาเนี่ยเวลาถ้า
ถ้ายังไม่โดนความร้อนจะขาวขาวแต่พอคั่วๆไปมันจะดำใช่ส่วนมากจะโรยอยู่ในขนมพยาศาสตร์เฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วพี่ใช่แล้วพี่อันนั้นมันงากินแล้วก็ซอยก็มีอะไรโอ้ยงาดำพี่เอาต่อางาในความเข้าใจนี่คืองาดูยังไงงาดูยังไงงาเนี่ยก็สีขาวนวลเหลืองแต่ถ้าเมื่อไหร่ผ่านการเวลาผ่านการใช้งาก็จะออกช่ำออกเหลืองแล้วถ้าโดนเหงื่อหรือว่าโดนสัมผัสด้วยโลหะก็จะออกเขียวครับพี่แค่นั้นแล้วถ้าเกเข้าไปทอดอ่ะก็เหลืองนะถ้าเกเข้าไปทอดมันก็จะมีส่วนไหม้ส่วนอะไรที่ว่าก็มันเหลืองพวกนี้มันดูลักษณะธรรมชาติออกต้องเห็นของแท้ต้องเห็นของแท้แล้วงาต่างจากเขี้ยวยังไงงาต่างจากเขี้ยวยังไงเขี้ยวความเก่าของเขี้ยวกับงาเนี่ยงาเวลาเขี้ยวเนี่ยมันจะเงางาเนี่ยมันจะไม่เงางามจะด้านแล้วงาเนี่ยมันก็จะแตกมีเส้นเลือดของมันเคี้ยวก็จะมีเส้นเลือดของเคี้ยวแค่นั้นเองนี่ความเข้าใจของ X ใช่ความเข้าใจของของเจี๊ยบของเจี๊ยบผมนี่สิทธิ์สันขวานอ่ะพี่โอสเพลนมาอย่างดีเซียนกับไม่เซียนเฮ้ยเซียนกับไม่เซียนเออคือออกบ้านบ่อยจะไม่ค่อยออกจากบ้านใช่ตุ้ยไม่ใช่ของงาสองแล้วจะมีเซียนของงาก็เหมือนฟันคนนะที่พี่โอสบอกเคยบอกก็มันก็คือเส้นเลือดที่ผมบอกจะเหมือนเส้นมันจะเป็นเส้นเลือดที่ผมบอกประมาณนี้ก็เหมือนเวลามันแห้งโยนี่แกเล่นของเก่ามาก่อนอ๋อก็แกเลยชำนาญด้านนี้ในความในความของผมเนี่ยงาเนี่ยในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยงาเนี่ยจะค่อยๆยาวออกมาเนี่ยโดยมีการงอกแบบเป็นเส้นใหญ่ครับโดยมีเป็นเส้นใหญ่ฉะนั้นนะครับงาเนี่ยเขาจะมีลายของเขางาเนี่ยจะมีลายของเขาถ้าเป็นกระดูกเห็นไหมกระดูกเนี่ยเขาจะมีรูพุนครับมันเป็นกระดูกเหมือนรูกระดูกเนี่ยมันจะมีรูพุนครับเหมือนแคลเซียมรูแคลเซียมจะมีรูพุนแต่ถ้างาเนี่ยเขาจะมีทางมีลายเป็นเส้นใยของเขาและถ้าเขาล่ะเป็นยังไงเขามันก็จะมีขนขึ้นเหมือนกับขนขึ้นไปเรื่อยเขาเนี่ยมันก็คล้ายกับงาครับพี่แต่คือต้องเห็นของจริงว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันจะไม่แข็งแกร่งเส้นมันจะไม่เห็นเหมือนงาเข้าใจถูกไหมมันจะไม่เห็นเหมือนงาเราไปดูกันว่าของจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราไปดูงาก่อนอันนี้คืออันนี้คืองาอันนี้คืองานี่ครับถ้าเพื่อนๆดูเห็นไหมเดี๋ยวขอไม้จิ้มฟันที่ไม่ใช้หน่อยนะฮะขอไม้จิ้มฟันที่ไม่ใช้หน่อยหรือปากกาก็ได้ครับปากกาโอเคขอบคุณครับนะถ้าเพื่อนดูนะฮะเพื่อนจะเห็นลายเส้นไหมเห็นป่ะเป็นทางเห็นไหมก็คือเส้นงาที่งอกขึ้นมาคือเส้นคืองาเนี่ยเวลาค่อยๆยาวเนี่ยเขาจะงาเหมือนเส้นใหญ่ยืดงาเหมือนเป็นเส้นใหญ่ดูด้านหลังครับเห็นไหมอันนี้คือภายนอกอันนี้คือภายนอกที่โดนสัมผัสเลยที่โดนสัมผัสครับเห็นไหมเขาจะมีทางครับแต่เมื่อไหร่ที่พลิกภายในมันก็จะขาวนี่คือผิวของงาครับแท้ๆครับแล้วด้านในเป็นยังไงด้านในก็จะขาวเห็นไหมครับเขาก็จะมีเส้นของเขาอันนี้คืองาใหม่เดี๋ยววันนี้ถ้าไม่มีเขี้ยวนะผมจะให้เจี๊ยบเนี่ยอ้าปากแล้วส่องที่ฟันของเจี๊ยบว่าฟันเนี่ยมันต่างจากฟันก็คือเขี้ยวไงมันต่างจากงายังไงถ้าไม่มีตัวอย่างนะนี่กะเอาไว้เลยใช้ฟันเทียมได้เป็นต้นแบบโอ้ยผุยไปอุดไม้ไหมอุดฟันไปอุดนี่คืองาดูสิว่าจริงไหมอันนี้ก็คืองางาครับอ่ะเทียมดูสิว่าเหมือนเมื่อกี้ไหมดูไปพร้อมกันเพื่อนๆเห็นไหมครับเราจะเห็นเจี๊ยบเอาที่มีเนื้อเยอะถึงแก้มองค์เจ้าแม่เห็นไหมจะมีเส้นเห็นไหมอันนี้คือผ่านอายุมาพอสมควรนี่คือไม่ได้ใช้ครับอันนี้อายุหลายสิบปีถึงผ่านอายุมาพอสมควรเห็นไหมครับอันนี้ก็คือโดนสัมผัสมาบ้างพอโดนสัมผัสเห็นความฉ่ำไหมความเก่านี่เป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปีอันนี้เป็นร้อยปีนะครับที่เมื่อเนี่ยนี่คือเป็นร้อยปีนะครับโอเคไปดูงาอีกนี่คืองาแท้ๆนะเหมือนกันไหมดูตรงฐานเจี๊ยบ
ไม่ที่ลุกเอาข้างๆนี่ลงข้างเพื่อนๆเห็นเส้นไหมผมพยายามเอียงให้ดูอยู่ที่ว่าลักษณะการแกะจะแกะไปทางไหนแต่คุณสองเนี่ยคุณจะรู้ว่าเขามีทางเขามีทางมีเส้นของเขาครับนี่คืองาครับพี่เขี้ยวเป็นยังไงเขี้ยวมันจะใสเขี้ยวเราไปดูเขี้ยวกันเดี๋ยวตรวจสอบก่อน QC แป๊บเขี้ยวมันก็จะมีร่องเขี้ยวของมันพี่เดี๋ยว QC หาเขี้ยวให้แป๊บหนึ่งนี่เขี้ยวเขี้ยวคืออะไรเขี้ยวเขี้ยวคือฟันใช่เขี้ยวคือฟันฟันก็จะมีรูใต้ล่างเห็นไหมครับเห็นไหมฟันคนเราจะมีโพรงฟันครับเขี้ยวเขาก็จะมีโพรงของเขาครับมีแน่นอนพี่แล้วเขี้ยวเนี่ยเห็นไหมคือเขาจะไม่เป็นเส้นไอ้ที่เป็นเส้นนี่คือตัวนี้อันนี้คือเขาแต่งให้เก่านะใช่อันนี้เขี้ยวแท้แต่เขาเอามาแต่งให้มันเก่าเพื่อขายได้ใช่นี่ครับเจี๊ยบส่องให้ดูตรงเนื้อที่เยอะเห็นไหมครับว่าจะใสแต่ไม่เป็นเส้นใช่กลับไปอีกด้านหนึ่งครับแล้วนอกจากไม่เป็นเส้นปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเนื้อที่เป็นสีขาวเป็นปื้นเป็นปานมีเปลือกเป็นปานสีขาวเหมือนฟันคนเราอ่ะเปลือกเหมือนฟันคนเราอ่ะเห็นไหมครับจะไม่เป็นเส้นแล้วก็จะมีรูข้างในมีเปลือกซึ่งงาเนี่ยถ้าเล็กขนาดนี้งาจะไม่มีรูไม่มีรูแต่ถ้าเป็นเขี้ยวจะมีรูมีครับไม่ว่าจะรูกลมไม่ว่าจะรูวงรีก็จะต้องมีครับเรารู้เรื่องงาแล้วครับเขี้ยวแล้วครับเดี๋ยวไปดูกระดูกไปดูกระดูกอันนี้กระดูกอันนี้ก็เป็น100ปีนะดูไปพร้อมกันเลยเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมอันนี้จะมีจุดนี่คือรูพุ่นเหรอพี่อ๊ดนี่คือกระดูกใช่ครับเห็นไหมหันอีกด้านนึงอ่ะเจี๊ยบค่อยๆหันแต่ละด้านเห็นไหมครับจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นจุดเห็นไหมเป็นจุดเต็มเลยจะเป็นจุดดำเพราะในกระดูกคนเราเนี่ยจะมีโพรงจะมีรูใช่ครับเห็นไหมครับอ่ะดูงากระดูกสัตว์ก็ต้องมีรูนะพี่นะใช่อ่ะเทียบกันเลยคู่กันเลยระหว่างงากับกระดูกให้เพื่อนๆเห็นพร้อมๆกันเลยงาเนี่ยจะเป็นเส้นจะไม่มีจุดแต่ถ้าเป็นกระดูกเนี่ยฮะจะมีจุดจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีจ้ำเป็นจุดใช่นะครับนะครับนี่เห็นไหมเจี๊ยบใบหยกอำนวยความสะดวกให้เห็นไหมพี่เอางาเก่าเทียบกับเขี้ยวเก่ามันจะมีงาเก่าด้านหลังที่เป็น100ปีนะครับเทียบกับเขี้ยวเก่านั่นแหละมันใหญ่ๆนะนี่สีมันจะไม่เหมือนกันแล้วเวลาความเก่ามันจะไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมเห็นไหมครับงาจะเป็นเส้นครับถ้าเกิดว่ากระดูกจะเป็นจุดเห็นไหมจะเห็นแล้วเห็นจุดชัดเจนเลยรายละเอียดมันบอกเห็นไหมครับมีจุดเต็มอันเลยเพื่อนๆไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าต่อไปนะครับต่อไปงาแล้วเขี้ยวแล้วกระดูกแล้วเขากวางเป็นยังไงเขากวางนี่แพงนะเพราะถ้าเป็นหลวงปู่บุญเนี่ยเป็นพวกเสือเป็นพวกสิงเนี่ยแพงเลยพี่แพงเลยแล้วหลวงปู่บุญเนี่ยแก่จะเขากวางอ่อนมาตรฐานมาตรฐานเลยแล้วเขากวางเป็นยังไงไปดูเขากวางกันเห็นจริงๆอย่างเงี้ยวันเนี้ยไลฟ์วันเนี้ยเพื่อนๆดูเก็บไว้นะเพื่อนๆดูเก็บไว้อ่ะโอเคเจี๊ยบอันไหนขาวลูกนี่ไงนี่เราอ๋อโอเคอารมณ์ดีนะครับเขาในใจคล้ายๆเขี้ยวพี่โอ๊ตอันนี้คือเขากวางครับไม่ขายเจี๊ยบไม่ขายไม่เอ็กเห่าเลยนะจะมีความเป็นเนื้อเดียวไม่เป็นเส้นครับไม่เป็นเส้นและไม่เป็นจุดแต่จะมีความเป็นเนื้อเดียวสูงจะนวลเลยจะนวลจะขาวนวลมีความเป็นเนื้อเดียวสูงเมื่อไหร่ที่ฉ่ำเก่าเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนนมจะเป็นเหมือนนมเนื้อจะละเอียดกว่าเหมือนนมเนื้อจะละเอียดกว่านุ่มแต่แข็งอันนี้คือเขากวางครับจริงไหมไปดูตรงด้านฐานเจี๊ยบนี่ครับใช่เขากวางเพื่อนๆแน่นอนใช่เขากวางไหมครับเนี่ยไหมเขากวางที่มาแกะ
รงกลางนี่จะเป็นโพรงเขาเป็นโพรงเขาเพื่อให้เส้นประสาทอ่ะให้เลือดเนี่ยขึ้นมาหล่อเลี้ยงให้เขายาวขึ้นใช่จริงไหมว่าเขาต้องเป็นแบบนี้อ่ะพิสูจน์อีกอันนึงนี่คือปลายเขาเลยเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเมื่อกี้ไหมเออเจี๊ยบหยิบ2อันมาคู่กันเลยลูกแล้วก็หยิบแล้วก็หยิบอันนี้มาหยิบเคี้ยวมาแวะใส่มือเลยแล้วก็หยิบกระดูกมานี่ไงแล้วก็ส่องสลับกันเพื่อนๆจะได้เห็นเพื่อนๆจะได้เห็นอันไหนเคี้ยวไหนเมื่อกี้ที่พี่เอามาให้ดูอันนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับเคี้ยวใช่ก็จะเหมือนผิวฟันคนเราเคี้ยวเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเคี้ยวอย่างฟันเสือเนี่ยก็จะผุได้ผุมันก็ผุเหมือนคนนี่แหละพี่นะครับเจี๊ยบให้ดูตรงที่เป็นเนื้อที่แก่แล้วลูกให้คนได้เห็นความแตกต่างกันของจุดๆนี่คือกระดูกจุดๆๆจุดๆนี่คือกระดูกมีจุดๆนี่คือกระดูกนะครับถ้าเป็นงาถ้าเป็นงาเอางาไปอันนึงอ่ะเนี่ยคือสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆเรียง3อย่างนี้พร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะไปให้ดูของเก๊ว่าของเก๊เนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างครับอันนี้ดูของดูแยกการดูว่างาเป็นยังไงเคี้ยวเป็นยังไงออกแล้วเขากวางเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูแท้กับเก๊ครับพี่นี่ครับเจี๊ยบส่องที่ตรงที่แกะแล้วนะฮะมันจะเหมือนเขาก็เหมือนกับเขาเลยเนื้อเป็นแบบนี้งาเป็นแบบไหนเจี๊ยบงาเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆใช่เคี้ยวเป็นยังไงเคี้ยวเป็นเคี้ยวลูกเคี้ยวนี่เขาลูกนี่เขานี่เคี้ยวลูกเคี้ยวเป็นแบบนี้ใช่เคี้ยวเคี้ยวลักษณะกระดูกเคี้ยวเนี่ยจะแตกง่ายยศจะแตกง่ายเพราะมันแตกง่ายบินไม่เพราะมันผุแล้วมันจะแตกง่ายอ่ะโอเคจบแล้วคราวนี้เราไปดูว่าแล้วอันไหนแท้ถึงยุบแล้วอันไหนเก๊ไปต่อกันเลยครับผมเก็บค่าดูคนละ10บาทนะครับเก็บค่าดูคนละ10บาทแล้วเนี่ยนะเมื่อกี้นี่คือเขากวางจะลืมได้ไงแล้วเขาวัวล่ะเออเขาวัวเป็นยังไงเจ๊ไปดูเขาวัวกล้องลูกกล้องครับไปดูเขาวัวมีความสุขนะเวลาทำไลฟ์แบบนี้อันนี้คือเขาวัวเห็นไหมเขาวัวก็จะเป็นเส้นเหมือนกันต่างจากเขากวางนะเขากวางเหมือนน้ำนมเหมือนนมเลยแต่พอเขาวัวเนี่ยจะเป็นเส้นผมถามอีกอย่างแล้วจะรู้ได้ไงอันไหนฟ้าผ่าไหนไม่ฟ้าผ่าไม่รู้หรอกครับผมอันนี้รู้ใช่ไหมไม่รู้พี่ถามพี่ไงนะนี่ครับนี่มีตัวจานนี่รอยจานนี่คือเขาวัวเผือกคือจริงๆเขาข้างในก็เป็นสีอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องเผือกก็เป็นแบบนี้ลูกก็เป็นอย่างนี้ลูกแต่เขาบอกว่าเผือกฮะเขาพูดให้มันดูได้ขายเพิ่มอัพราคาหน่อยไงโอเคคราวนี้เรารู้แล้วคราวนี้เราไปดูงากันถ้างาใหม่จะเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องงาก่อนนะครับงาใหม่จะเป็นแบบนี้ขาวนวลแต่ถามว่าใหม่ไหมแบบนี้ก็เป็น10ปีนะเป็น10ปีดูจากเปลือกด้านหลังครับเปลือกด้านหลังนี่ผมนี่ก็เป็น10ปีน่าจะเกินใช่น่าจะเกินแต่พอเนื้อในก็ยังขาวอยู่น่าจะเกินเนื้อในก็ยังขาวอยู่แต่ถามว่าไม่ได้โดนสัมผัสไม่ได้ผ่านการใช้คือเพิ่งจะแกะไงแต่ถ้าแกะมานานแล้วเนี่ยสีผิวก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ่งหลวงพ่อเดิมเนี่ยที่แกะด้วยงาถ้าไม่ได้ผ่านการใช้ก็จะเป็นสีอย่างไงพี่เก่ากว่านี้แบบนี้แหละแต่มันจะมีความแห้งกว่านี้เข้าใจใช่เดี๋ยวเราจะพาเอกไปดูนั่นคืองาพอแกะมานานขึ้นอีกนิดนึงนานแกะมานานขึ้นอีกนิดจะประมาณนี้มีอายุขึ้นมีอายุขึ้นคือแกะมานานพอสมควรโดนอากาศโดนอากาศโดนสัมผัสโดนสัมผัสหรือว่าอาจจะโดนวิวัฒนาการต่างๆเข้าไปให้มันเก่าพอเก่าไปอีกระยะหนึ่งประมาณสัก50ปีธรรมชาติธรรมชาติเห็นไหมประมาณนี้ละนี่ไงมันจะมีใยของมันพี่ดูง่ายไหมเพื่อนมันจะมีใยของมันนี่ผมไล่เลเวลความค่อยๆเก่าไว้เลยนะใช่แอดมินเดี๋ยวเตรียมภาพงานที่พี่ส่งให้เมื่อกี้ขึ้นหน่อยที่เป็นรูปสิง
มีปอมไหมมีปอมไหมเดี๋ยวจะพาไปดูของปอมไหมเดี๋ยวจะขยับเข้าสู่ของปอมละเอาไล่ของแท้ไปก่อนครับเดี๋ยวจะเข้าไปสู่ของคืองาเนี่ยเป็นงาแท้นะแต่หลวงพ่อไม่ได้เสกเขาแกะเพื่อจะไปก๊อปปี้ครับเพื่อจะไปก๊อปปี้ให้เป็นหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ครับนะเก่าประมาณนึงละนี่เก่าอีกประมาณนึงแอดมินขยายครับเห็นไหมว่าแท้เนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกันมีใยมีความฉ่ำมีความเก่ามีความเก่ามีความเหลืองเออคือธรรมชาติเนี่ยมันสร้างสรรค์ตัวมันเองถูกครับพี่อ่ะไงอันนึงที่เป็นรูปพระพุทธแอดมินดูรายการสันขวาต้องแบบเจาะลึกกันไปเลยจะจดแชร์ด้วยครับจะได้อยู่ในหน้าเฟซใช่เห็นไหมครับแชร์สารนะครับเดี๋ยวได้อยู่หน้าเฟซตัวเองจะมีเส้นใหญ่ของงาของงาและมีความเก่าเอออ่ะรู้ละเรื่องงาครับวันนี้คงได้เบสิกกันไปพอสมควรใช่ไปดูเก๋มันทำยังไงมันมีกี่แบบตัดกล้องมาเจี๊ยบเอาตัวแท้ขึ้นมาลูกอ่ะตัดกล้องมานี่คือตัวแท้ตัวแท้ดูตัวก๊อปแบบหนึ่งนะก๊อปดีหน่อยต้องเทียบกับแท้เลยเจี๊ยบต้องสองอันต้องเทียบกันเลยส่องให้คนเห็นเลยอย่างที่เอ็กบอกอ่ะครับคือผ่านการสัญญกรรมมานิดนึงใช่ก็จะแท้ก่อนอันนี้แท้ก่อนแท้อันนี้แท้ครับก๊อปก๊อปปี้ก๊อปแบบจะให้กึกนิดนึงใช่แต่ยังไงมันก็ยังไม่กึกมันธรรมชาติมันก๊อปมันก๊อปไม่ได้พี่ก็ไม่ผ่านละก็ไม่ผ่านดูยังไงก็ไม่เก่าไม่เก่าถ้าบอกเป็นเพราะเดิมนี่ไม่แน่ไม่ถึงแน่ไม่ถึงแน่งั้นผมอยากให้มีแตกลายงาเพราะอะไรแตกลายงานั่นจะดูเก่าเอาก๊อปขั้นต่อไปก๊อปอีกดิวิชั่นหนึ่งอีกเลเวลอีกเลเวลหนึ่งเลเวลแท้ก่อนแท้ก่อนอีกเลเวลหนึ่งเริ่มจะเก่าแล้วแต่มันก็ยังแข็งอะมันก็ยังไม่กึกอะไปเปรียบเทียบตัวของแท้เห็นปะของแท้เนี่ยมันจะฉ่ำแบบค่อยๆฉ่ำซึมเหมือนน้ำผึ้งซึมเข้าไปลึกแล้วลายเนี่ยมันจะไม่ยั่วเยี้ยเหมือนของเก๋เนี่ยลายมันจะยั่วเยี้ยเลยมันจะไม่ขึ้นธรรมชาติเป็นใยออกมาครับความแตกระแหงเนี่ยมันเพื่อนๆได้เห็นในลายในเอ็กเขาคงจะเปรียบเทียบได้ระยะหนึ่งครับอ่ะไปดูแบบแต่งขั้นจี๊ดเลยอันนี้ก็ไม่ผ่านแล้วเราพอแยกได้แล้วเอาแบบจี๊ดเลยแบบเห็นโออันนี้มีเป็นร้อยปีแน่จะเก่ากว่าของแท้ด้วยเก่าของแท้ด้วยเก่าของแท้ด้วยมันแต่งเกินไปจะเก่าของแท้จะเก่ากว่าด้วยแต่พอดูเข้าไปแล้วธรรมชาติมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้คือมันไม่เสมอไม่ได้แต่ฐานเป็นไงเนี่ยมันตั้งใจไปมันตั้งใจไปคือตั้งใจให้เก่าเขาเรียกเก่าแบบตั้งใจเก่าแบบตั้งใจเอาไปทอดหรือเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ธรรมชาติครับมันไม่สมูทครับเห็นไหมครับมันไม่บาลานซ์กันมันไม่บาลานซ์จะเก่ากว่าของแท้ด้วยพี่ คือสินมันจะแข็งครับสินมันจะแข็งกระด้างเห็นไหมครับเพื่อนๆวันนี้มีเพื่อนๆดูอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือแต่งออกมาแบบนี้เลยให้อมเขียวคนแต่งก็เก่งอ่ะพี่เขาพยายามแต่งให้มันขายได้อ่ะครับให้มันเนียนตาที่สุดอ่ะครับเห็นไหมครับอันนี้คือแต่งให้มีแบบอมเขียวเล็กน้อยแต่เรากำลังรู้ว่ามันไม่บาลานซ์กันอ่ะไม่บาลานซ์พี่มันไม่ได้เก่าแบบเก่าบาลานซ์เห็นไหมเพื่อนพอไปดูของแท้เป็นยังไงสมูทไหมแอดมีนภาพสิ่งตัวเมื่อกี้ตัดขึ้นหน่อยความเนียนตามันผิดกันเอาสิ่งตัวเมื่อกี้ตัดขึ้นหน่อย
อ่ะเอาตัวนี้มาเลยเอาสิ่งที่ตัดขึ้นมาครึ่งจอเนี่ยผมเชื่อว่าไลฟ์วันนี้ทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นธรรมชาติของนะของเห็นไหมครับอันนี้กับอันนี้ต่างกันไหมต่างกันเยอะแต่พอกับอีกอันหนึ่งในเรียมติกอ่ะเออใกล้เคียงไหมใกล้เคียงเห็นไหมครับพอไปดูอันเก๊ความมันความเงามันไม่ใช่อ่ะมันจะผิดธรรมชาติโอเคเนี่ยครับไม่มีคือเราไม่สามารถจะพูดให้คุณเห็นภาพได้นอกจากเอาตัวอย่างมาให้เพื่อนๆเห็นภาพแบบนี้เทียบดูเทียบดูเทียบดูโอเคอ่ะโอเคครับเทียบจบไปคราวนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่แสบมันเป็นเรซินซึ่งคนเนี่ยคงโดนเก๊กันเยอะเพราะเข้าใจว่าเป็นงาเยอะเลยเยอะเลยพี่เป็นเรซินแต่คนเข้าใจว่ามันเป็นงาเยอะเลยคือแบบนี้คือแบบนี้อันนี้คือเรซินนะคือเรซินครับเขาจะทำลายโอ้โหเขาก๊อปมาไงเหมือนมากเหมือนมากบอกงาต้องมีลายใช่ไหมใช่เขาจัดลายให้เลยลายแต่ลายเขาพร้อยไปหน่อยครับบางคนบอกงาต้องมีลายคุณเจอแบบนี้มีลายแน่นอนใครบอกไม่ใช่งาใช่แต่ถ้าลายแบบนี้เก๋เหมือนมาฝรั่งบลูเบอร์รี่สมัยก่อนเลยเพราะว่างาเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นเส้นใช่มันจะไม่ได้จบแบบนี้ลายมันผิดธรรมชาติเส้นลายมันผิดธรรมชาติใช่ครับลายมันลายงาจะไม่เป็นวงไม่เป็นวงจะขึ้นตรงไปเรื่อยไม่มาแตกแยกเป็นวงอย่างเงี้ยครับถุงมือผ้าสีขาวมันจะทำให้ผ้าลื่นนะครับแทนผ้าลื่นอ่ะโอเคแล้วเราอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่งาจริงหรือเปล่าเผาถ้าเป็นเรซินเนี่ยมันคือโพลีครับถ้าเผามันจะต้องไหม้ใช่เราลองเผาดูไหมเฮ้ยถ้าเป็นงาเผามันจะไม่ไหม้เจี๊ยบครับเฮ้ยเอาดิมาชอบชอบลองเผาให้เพื่อนดูขอไฟแช็กหน่อยขอไฟแช็กกับเหล็กเสียบหน่อยอย่างนี้ใช่มาขอไฟแช็กกับเหลี่ยมหน่อยกับเหล็กเสียบหน่อยเผาให้ดูเผาให้ดูเลยไฟแช็กมาแล้วไฟแล้วก็เหล็กแหลมอันนึงซึ่งทนไฟได้เพราะเจี๊ยบจับไม่ได้อยู่แล้วใช่ฮะถ้ามันเป็นครีมก็ได้มามันเป็นเรซินเผาต้องไหมใช่แล้วงาเผาจะไหมไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครีมนะนี่คือเป็นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ใช่บ้าๆบอๆสไตล์ของสันขวานใช่ดูที่ว่าเฮ้ยงาอาจจะเป็นลายแบบนี้ก็ได้ใช่ถูกต้องงามันอาจจะเป็นลายแบบนี้ก็ได้พี่บอกเป็นเรซินมันใช่เรซินเหรอเราพิสูจน์ให้ดูเลยเราพิสูจน์ให้ดูเลยนี่ทุกสิ่งทุกอย่างในสันขวานมีหมดนี่ครับเสียบเข้าไปเลยเจี๊ยบจัดเผาทุกอย่างได้ยกเว้นศัตรูลองเผาดูจับให้ผมบ้างนะอ๋อไม่ว่าจะจับให้ผมคิวดีใจบอยมาจับให้เว้ยไม่ใช่เดี๋ยวโดนถ้ามันไหม้แล้วเป็นไงไหม้แล้วก็จะเรซินนี่คือพลาสติกไงลูกเหรอใช่นี่ก็ไหม้หมดเลยดิดีครับดูรอยระเบิดหยดแล้วหยดแล้วเหมือนขวดพลาสติกอะพี่ใช่ก็เหมือนขวดพลาสติกอะใช่ครับหาอะไรมาลองหน่อยครับไม่ได้ไม่กระดาษไม่ได้เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมมันก็คือพลาสติกกลิ่นเหม็นมันพลาสติกเลยครับชัดถูกถ้าเป็นงาครับลองดูเผาเลยเผาเลยอันเนี้ยพี่ใหม่ๆเนี่ยไหนเนี่ยสมเด็จเนี่ยเนี่ยนะเผาเลยแพ้แพ้หลวงพ่ออะไรเพราะจอยก็สีอุทุมพรไปเผาหลวงพ่อเขาได้ไงฮะเอาเก๊ก็พอเอาเก๊ก็พออ่ะงาแท้แต่ว่าเหม็นเจ๊ออกไปแล้วเหม็นลูกเหม็นทั้งกระตูเลยเหม็นทั้งกระตูเลยเอาไปนอกเลยอ่ะพี่จับเลยเดี๋ยวผมเผาให้เอาครีมมาขอครีมหน่อย
เรามาดูว่างาเนี่ยถ้าเผาจะเป็นยังไงครับจะไม่ละลายเหมือนพลาสติกคุณไม่ต้องไปท้าเดิมพันถ้าคุณเจอลายแบบเมื่อกี้ให้มั่นใจเลยมันคือเรซินขอครีมหน่อยขอครีมหน่อยแมงเม้าวันนี้ไม่มีครับมันเข้ากองไฟไปหมดแล้วใช่ทำไมหนูไม่เล่นวะขอครีมหน่อยขอครีมหน่อยครีมครีมครีมตอนนี้ทั้งสตูต้องเปิดประตูแล้วครับผมเหม็นเหม็นเมื่อกี้แอดมินอยู่กันไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูว่าถ้างาเผาแล้วมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเผานะเดี๋ยวไปดูกันเผาเลยเจ๊เผาเลยขอครีมหน่อยพี่โอไม่ต้องถึงมือหรอกเผาเลยบังไฟบังลมนะถามว่ามันก็เหมือนกระดูกถูกเผาอะพี่โอเคแต่ว่ามันก็จะไม่หยดมันจะไม่ระเบิดจะไม่หยดไม่ระเบิดไม่หยดพอแล้วเจี๊ยบมันก็จะดำธรรมชาติมันจะไม่หยดเห็นไหมครับพอเช็ดก็ออกคือจะไม่เช็ดความดำก็จะออกนี่มันจะเหมือนเราเผาไม้อะใช่เห็นไหมครับไม่ถามปัญหาสุขภาพสักมันก็ยังคงเดิมยังคงเดิมเห็นไหมครับมันจะไม่หยดเหมือนที่เป็นพลาสติกไม่หยดแล้วมันจะฉ่ำด้วยเห็นไหมเวลาเขาเอางาไปทอดอ่ะมันก็จะฉ่ำแบบนี้จะเมื่อกี้ขาวๆตอนนี้เก่าเลยเก่าเลยสังเกตตรงซุ้มเพื่อนๆมันโดนความร้อนเมื่อกี้ขาวใช่ตอนนี้เก่าเลยใช่ซุ้มตรงหน้าพระเนี่ยนะเหลืองละหนึ่งเพราะว่างาเนี่ยมันมีความเก่าอยู่แล้วมีความเก่าอยู่แล้วพอโดนความร้อนเข้าไปเก่าเลยก็แปรสภาพเนี่ยสร้างสรรค์ธรรมชาติอีกใช่สอนให้คนเอาไปทับแต่งงาเก่าให้งาใหม่ให้เก่าก็ได้อีกเยอะอ่ะลองเผาอีกด้านนึงพี่ลองเผาอีกด้านนึงดูดิว่าจะเก่าทั้งองค์มั้ยโอเคครับเอาแมวครีมก่อนล่ะมันน่าจะหายร้อนแล้วเนี่ยครับรายการของเราต้องรู้ลึกรู้จริงแบบนี้ต้องรู้ลึกรู้จริงแบบนี้ครับผมเชื่อว่า ไม่มีใครเขาทำให้แบบเนี้ยแต่เราทำเพื่อเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้พิสูจน์ได้ตามวิทยาศาสตร์จริงๆใช่คือจะไม่ระเบิดไม่เป็นพลาสติกโยนออกมาไม่มีทางระเบิดโอเคพอแล้วลูกนะครับเอาแค่นี้กำลังขายได้ละกำลังดีรอให้ลองจับลองดูเจี๊ยบเริ่มจะเก่งแล้วเจี๊ยบเริ่มจะเก่งแล้วเริ่มจะเก่งแล้วเก่าเลยเมื่อกี้ยังไม่เก่าคราวนี้เก่าเลยเมื่อกี้ยังขาวอยู่เลยเมื่อกี้ยังขาวอยู่เลยเห็นไหมครับตอนไม่และเก่าด้วยโอเคจบเรื่องงานนะครับผมเสียดายงานพี่อิมทุกคนบอกเสียดายงานคือผมมองว่าเสียดายไหมน่าเสียดายครับแต่ถามว่าถ้าทำให้เพื่อนๆที่ดูได้รับความรู้คุ้มเรายินดีเพราะบางทีน่ะผมยอมเอาเงินหมื่นนึงวางบอกอยากให้เพื่อนทุกคนน่ะมีความรู้มันทำไม่ได้ไงมันทำไม่ได้แต่แบบนี้ให้เพื่อนๆมีความรู้ผมถือว่าคุ้มครับเดี๋ยวขอช้อนจิ้มแอปเปิ้ลหน่อยได้ไหมครับเพื่อนๆโอเคเก่าเลยเก่าเลยวันนี้เรารู้แล้วรู้แล้วงาเคี้ยวเขาเรซินเขาดูกันยังไงเนี่ยรออยู่เนี่ยถ้าอย่างนั้นให้เพื่อนๆกดว้าวกดถูกใจให้หน่อยสำหรับกดว้าวตรงนี้แล้วถ้ามีอะไรจะเป็นคำถามถามมาเลยเราตอบได้ตอบอิ่มแล้วกินมาแล้วองค์มีเผาขอด้วย นะครับไม่เหมือนครับไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นงาไม่มีกลิ่นครับแต่ตะกี้เรซินมีกลิ่นเหมือนเลยเป็นพลาสติกเลยใช่ก็เหมือนคุณเผาถุงพลาสติกอ่ะเหมือนกันครับเป็นเส้นใยโพลิเมอร์ครับใช่เท่านี้โยดทำไมสีดำอ่ะโอ้โหอันนี้แหละครับอ่ะอันนี้คืองาอีกแบบนึงโอ้เล็กนี่ครับไอ้เจี๊ยบส่องเลยอันนี้คืองาที่ถูกแช่อยู่ในสีผึ้งมาเป็น100ปีสีผึ้งเนี่ยเวลามันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะออกเขียวออกสีดำออกดำพอเวลามันแห้งสุดๆแล้วมันจะดำนี่คืองาที่อยู่ในสีผึ้งมาเป็น100ปีใช่คือดำจนแดงอ่ะดำจนแดงครับผมทำไมส่องคิดว่ากระปังหาใช่
ถ้าไม่ได้ส่องนึกว่าไม้นึกว่าไม้นึกว่าไม้แต่จริงๆดูด้านล่างจะเห็นครับเห็นความใสว่าเนี่ยเนี่ยใสคือเป็นงาเป็นงาเป็นงาแล้วมีรอยจานแล้วเล็กมากเล็กติดเดียวเล็กมากครับใช่ครับจับต้องระวังเล็กแต่ว่าแพงครับอันนี้แพงมากครับองค์นี้ยิ่งแพงครับองค์นี้หลายแสนครับอันนี้แพงมากโอเควันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รู้ไปแล้วแล้วก็อย่างวันก่อนเห็นไหมครับอันนี้คือเบี้ยหลวงปู่เพิ่มใช่เบี้ยหลวงปู่เพิ่มอันนี้เบี้ยหลวงปู่เพิ่มนี่เราเข้าเรื่องเบี้ยแล้วใช่ไหมฮะเข้าเรื่องเบี้ยแล้วเมื่อกี้เรื่องงาจบแล้วอันนี้คือเรื่องเบี้ยครับอันนี้คือเบี้ยหลวงปู่เพิ่มใช่เมื่อวานผมให้ดูวิธีการดูห่วงดูความเก่าของโลหะไปเรียบร้อยแล้วครับลายมือหลวงปู่เพิ่มเป็นยังไงนี่จานพุทธซ้อนนโมพุทธยะนโมพุทธยะซ้อนเหมือนยันหลังเหรียญใช่ครับแล้วจานปู่เจือเป็นยังไงจานปู่เจือก็จะคล้ายๆปู่เพิ่มอืมเอาอย่างงี้ลูกเนี้ยเจี๊ยบอย่าบอกนะว่าจะผ่ายลูกเนี้ยคิดด้วยไปที่ไหนกับตะกรุดอันเนี้ยคือเป็นปู่เจือครับบางคนส่องดูเป็นไนลอนครับเจี๊ยบให้ดูให้ดูขนของเชือกไนลอนบางคนบอกเฮ้ยเนี่ยเป็นเชือกไนลอนไนลอนเนี่ยต้องเก๋ครับต้องเป็นเชือกดิบถึงจะแท้ใช่เพราะเซียนเครื่องรางเขาสอนว่าเครื่องรางแท้ต้องเป็นเชือกดิบเชือกดิบถ้าเป็นไนลอนเก๋แต่จริงๆไนลอนเนี่ยผมบอกให้ว่าเข้ามาพอๆกับเชือกดิบไนลอนเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยปี2500แล้วมีตั้งแต่ปี9กว่าแล้วนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยไม่เท่าไหร่ครับอันนี้คือพื้นครับเพราะว่าอันเนี้ยรับจากมือปู่เจือตะกรุดเนี่ยก็เป็นปู่เจือครับแต่วันนี้ผมมีเบี้ยลูกนึงอันนี้เป็นปู่เจือยุคต้นใช่บางคนบอกไปขายเป็นปู่เพิ่มครับแล้วเพื่อนๆว่าเบี้ยลูกเนี้ยเป็นปู่เจือหรือเป็นปู่เพิ่มเบี้ยลูกเนี้ยเมื่อว่าเป็นปู่เจือหรือเป็นปู่เพิ่มเอ็กว่าเป็นอะไรผมว่าน่าจะเป็นปู่เพิ่มดูลักษณะน่าจะเป็นปู่เพิ่มเจี๊ยบให้แก้ตัวเจี๊ยบว่าเนี่ยเป็นหลวงปู่อะไรปู่เพิ่มปู่เพิ่มปู่เพิ่มเพราะว่าความเก่าของอายุเนี่ยมันน่าจะเลยอาจารย์เจือไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบี้ยเนี่ยเวลาผ่ามาแท้เก๊ดอ่ะมันจะต้องมีอะไรข้างในนั้นเอ็กลายมือมีปะ1เนี่ยจบด้วยลายมือลายมือไม่แน่นอน2เนี่ยต้องมีจีวรก่อนที่จะเขาจะถักเบี้ยเนี่ยก็ต้องเอาจีวรหรือว่าผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ห่อถึงจะถักในเบี้ยได้ค่อยๆถักไม่งั้นมันทิ่มลงไปในโลหะไม่ได้แล้วไม่มีได้ไหมจีวรไม่มีไม่ได้ครับผมบอกให้เลยคือเราบอกอย่างนี้ว่าในความเข้าใจแล้วนะเราบอกเบี้ยผูกบุญยุคแรกๆเนี่ยลูกแรกๆเนี่ยไม่มีหรอกครับเพราะเขาลองถักแล้วเขาถึงรู้ว่ามันลื่นถักยากใช่แต่ลูกหลังๆเนี่ยถึงมีเป็นสูตรว่าถ้าเอาปลอดเนี่ยมันลื่นเวลาถักเชือกเนี่ยมันจะถักยากใช่แต่ถ้าเอาผ้ามาห่อเนี่ยแล้วถักเนี่ยมันจะง่ายใช่แต่จำเป็นไหมปู่บุญต้องเป็นพยันไม่จำเป็นถูกไหมไม่จำเป็นเมื่อก่อนผ่ามาเป็นจีวรคืนกันบาลเลยไม่ได้สนใจเลยว่าลายมือข้างในเนี่ยเป็นลายมือปู่บุญหรือเปล่าไม่จำเป็นผ่ามาเจอจีวรซื้อกัน 3-4 แสนคืนกระจายจะยิงกันตายไม่จำเป็นผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นถูกไหมใครจะเอาผ้ายันเนี่ยหลายร้อยผืนเนี่ยมาห่อในเบี้ยบางคนก็ต้องเอาเก็บไว้เอาผ้าที่เอ้ยเป็นจีวรหลวงปู่ก็ได้คืออะไรก็ได้ที่สำคัญคือคำว่าผ้ายันเนี่ยผมถามว่าเขามีลงยันอยู่ในเบี้ยแล้วเนี่ยจะต้องลงในผ้ายันเพื่ออะไรใช่ต้องลงเพื่ออะไรมันเก็บไว้ดีกว่าเป็นตัวคือเราพูดอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าเบี้ยลูกนี้เป็นปู่เพิ่มหรือเป็นปู่เจือขอความเห็นเพื่อนๆก่อนเจี๊ยบให้ดูทรงเบี้ยว่าเบี้ยที่เขาขายเป็นปู่เจือยุคต้นเนี่ยเป็นปู่เจือยุคต้นจริงๆหรือเป็นปู่เพิ่มใช่แต่ทรงเบี้ยแบบนี้ดูทรงเบี้ยเทียบกับนี่ถ้าเป็นปู่เพิ่มมาตรฐานครูนะเพื่อนๆดูไว้พร้อมๆกันครับอันนี้คือปู่เพิ่มที่เขาเล่นหากันอยู่เลยที่ขายกันแพงๆเลยลูก 4-5 หมื่นเลยใช่เชือกเล็กแบบนี้ส่องให้ดูอายุรักเดี๋ยวดูทรงก่อนนะดูทรงเดี๋ยวจะส่องรักให้เอาทรงปู่เจือมาทีละอย่างถามว่าก็ต้องดูลักษณะการใช้ด้วยใช่เดี๋ยวผมขอแกะแป๊บนึง3ทุ่มเดี๋ยวค่อยเริ่มคนที่รอประมูลเดี๋ยว3ทุ่มค่อยประมูลครับกำลังสนุกอยู่กำลังสนุกอยู่อ่ะผมขออนุญาตถอดตะกรุดหลวงปู่แล้วมีน้องเอกบอกว่าปู่เพิ่มปู่เจือมาเทียบกับลูกไหนลูกนี้
่ะนี่ครับเจี๊ยบส่องให้ดูก่อนแล้วเพื่อนๆตัดสินใจว่าเป็นปูเจือหรือเป็นปูเพิ่มใช่ดูทรงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวส่องรักให้ดูนะครับอ่ะส่องรักส่องเชือกดูซิว่าเบี้ยปูเจือที่เขาบอกว่าเป็นปูเจือยุคต้นแล้วไปขายเป็นปูเพิ่มเนี่ยครับมันเป็นปูเพิ่มจริงๆหรือเป็นปูเจือใช่อะไรคือจุดจบคือลายมือที่จานอยู่ในเบี้ยใช่เอ็กจำลายมือปูเพิ่มได้ไหมจำได้ครับปูเพิ่มอูเจจำได้ไหมจำได้เขียนได้ไหมน่าจะลืมไปบ้างน่าจะลืมไปบ้างโอเคเจาะทำลายส่วนมากอาจารย์เจอเนี่ยตอนนั้นน่ะที่ผมไปที่วัดเนี่ยอาจารย์เจอเวลาอาจารย์เนี่ยท่านจะนั่งหลับตาแต่ท่านก็จะท่องคาถาแล้วก็จะวนของท่านไปเรื่อยวนจนท่านจบอ่ะส่วนมากลายมือจันเจือนจะไม่สวยผมส่องรักเพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นหลวงปู่เพิ่มหรือหลวงปู่เจือครับคนผักเบี้ยมีหลายคนนะปู่เจือปู่เพิ่มจานบินปู่เพิ่มปู่เจือยุคต้นเทียบสีทองแดงเป็นห่วงหน่อยครับเอาเทียบห่วงให้ดูหน่อยเทียบห่วงหน่อยเจี๊ยบโอเคดูห่วงผู้เพิ่มผู้เพิ่มเนี่ยห่วงก็ต้องเป็นทองแดงเถื่อนเข้มขังอยู่แล้วใช่ผู้เพิ่มมรณภาพปีอะไรปี26ครับ26รักจะเก่าประมาณไหนมีไนลอนหรือยังมีแล้วไนลอนมีแล้วผมบอกให้ว่ามีไนลอนตั้งแต่ยุคแรกๆผู้เพิ่มแล้วมีไนลอนแล้วปั๊บถ้าเราจะมาพิสูจน์เบี้ยลูกนี้กันเพื่อไขข้อข้องใจว่าถ้าคุณไม่เจอถอยลูกฮะไม่ถอยเลยถอยลูกถ้าเราไปเจอเบี้ยแบบนี้เบี้ยของวัดกลางบางแก้วต้องตีจากบนลงล่างจริงไหมถ้าสำนักอื่นจะตีจากล่างขึ้นบนถ้าเป็นวัดกลางต้องตีจากบนลงล่างใช่แล้วจะมีลายจานและข้างในมีอะไรเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าในเบี้ยเนี่ยมีอะไรเขาพาหาอะไรกันถ้าอยากรู้กดว้าวมาเดี๋ยวผมจะพาให้ดูเดี๋ยวนี้เลยขอคัตเตอร์หน่อยลูกคัตเตอร์อันใหม่อันนี้มันชื่อเปล่ามันมีมีอันเดียวค่ะอันเดียวแล้วหักได้มีนี่อันเล็กที่พี่ใช้อยู่นั่นไงไอโอมันเอาไปไหนลูกไหนเจ็บด้วยนั่นเดี๋ยวหักได้ได้หักเอาเดี๋ยวหักให้มันพี่พาเดี๋ยวผมจับกล้องเมื่อกี้ครีมไปไหนเจ็บโอเคครีมไปไหนเนี่ยเจ็บครีมไปไหนเมื่อกี้ครีมแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวถ้ามันต้องครีมอ่ะก็เดี๋ยวจะหักไงไม่ใช่ตูดใช่ไหมตูดใช่ไหมมันดึงไม่ได้ผมดึงแล้วผมดึงแล้วมันดึงไม่ได้ทำไมดึงไม่ได้อ่ะพี่เข้าใจป่ะถ้าไม่งั้นมันจะมีตัวร่องแล้วระหว่างรอก็เถียงกันนะคะฝากพี่แชร์ด้วยนะคะอะไรนี่เขามีใบสำรองใบสำรองแต่ตัวหักมันอยู่ไหนรอแป๊บเดียวเพื่อนรอได้เอาใบใหม่เลยเอาใบใหม่เลยเขาไม่ต้องหักเอาใบใหม่เลยมานี่นี่ครับรุ่นนี้เขาทำแบบเปลี่ยนใบมาอ้าวไม่รู้อ้าวไม่เคยใช้รุ่นนี้สิอ่ะเอาใบใหม่ๆกันเลยครับเพื่อนมีสองใบซ้อนแป๊บนึงสองใบซ้อนอยากรู้ว่าคงหรือเปล่าเอามือลูบดูอ่ะนะครับอย่าพาเพื่อนๆไปคือคนเราบางทีก็กลัวความคมของคัตเตอร์นะใช่ไหนว่าเหนียวแต่จริงไม่ต้องกลัวแล้วครับคมแน่นอนอ่ะเข็นหนังจีนมาที่เขาอมใส่ปากอ่ะลองดูบ้างไหมไม่อ่ะครับเพื่อนๆเราไปดูกันนะครับผมว่าอันนี้นะครับจะเป็นเบื้อของหลวงปู่เจือหรือหลวงปู่เพิ่มใช่ขอเข้ามาหลวงปู่ก่อนนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้ให้กับเพื่อน
วังนิ้วเด้อระวังนิ้วนะคือเจ็บเจ็บเชือกอะไรพี่อย่างไม่รู้บะหมี่ก็ไม่สามารถทำลายได้เปล่านิ้วผมเนี่ยแหละ นิ้วผมเนี่ยไม่ใช่นิ้วพี่เดี๋ยวเราไปดูครับว่าข้างในมีอะไรเจ็บเอาละจะโดนมือไม่โดนมือเฮ้ยใจเย็นๆนี่น้องเองคือมันจะมีโอกาสได้เอาคืนก็วันนี้ไงผมไม่เคยทำอะไรพี่เลยนะขอบคุณพี่ที่แชร์ให้นะคะ400คนแล้วเบี้ยเนี่ยถามว่าคนจะผ่าเนี่ยผ่ายากนะยากไหนยากผมเคยนั่งผ่าอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ทำให้ผ่าไปขายได้หลายหมื่นอ่ะแต่เราผ่าเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวก่อนอาจารย์โอนไหว้เบี้ยยังครับไหว้แล้วเดี๋ยวจะมือยิงแล้วนะครับไหว้แล้วครับไหว้แล้วครับขอแล้วครับขอแล้วผมขอด้วยบอกว่าหลวงปู่เนี่ยทุกคนน่ะจะได้มาเล่นวัตถุมงคลวัดกาลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลวงปู่ว่าผ่าเลยลูกหลวงปู่บอกเลยเหรอคุยได้ไอ้จุนก็ไปคนแล้วเนี่ยไปนั่งคุยกับสารภูมิอยู่โอ้ยน้องปายน้องปายแฟนคลับพี่จุนก็เข้ามานะน้องปายพี่จุนไม่อยู่นะครับน้องปายวันนี้แฟนคลับแมนก็อยู่นะเอาเหรอครับดีนะเจี๊ยบไม่มีแฟนคลับเอาของแกเดี๋ยวก็มาคือขับเองตลอดครับผมพี่อดใช้สมาธินะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนครับว่านะครับเสียเงินแสนนึงมันก็ทำให้เพื่อนมีความรู้ไม่ได้ใช่ซึ่งแบบเนี้ยไม่คือคนที่เข้าผ่านแล้วเขารู้เขาก็จะรู้เขาคนเดียวแต่รู้แล้วก็ไปขายไม่ได้เพราะคนอื่นก็ไม่เชื่อเหมือนรู้คนเดียวนี่ผ่าให้รู้ก็ไม่เลยเบี้ยจ่ายตังค์ยังครับเบี้ยจ่ายตังค์เขายังครับคือมาผ่าครับฮะจ่ายตังค์เขายังพี่คะเดี๋ยวแอดมินเอาไปลงที่ YouTube ให้นะคะเซิร์ชคำว่าพิสูจน์เครื่องรางเนาะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะแตกไว้ให้อ๋อน้องชุนยังอยู่น้องชุนอยู่น้องชุนอยู่เห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้ผ่าง่ายมันผ่ายากเฮ้ยเจ็บรอดเว้ยจนทุนขอเตือนมาพี่โอ๊ตระวังนะเดี๋ยวของเข้าพี่เตี๊ยบพี่โอ๊ตอะมีเนี่ยทำอะไรไม่ได้ต้องมีหมอมีคนบอกว่าอาจารย์โอ๊ตกินยาไม่ครบหรือเปล่าแล้วถึงต้องผ่าเยื่อของดีขนาดนี้เป็นวิทยาทานบางวันก็ลืมครับผ่าไม่ง่ายนะครับเพื่อนไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับเนี่ยจะรอลุ้นอยู่ว่าลายมือไปลายมือหลวงพ่ออะไรนะฮะพี่ๆที่เข้ามาใหม่ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะตัดในส่วนนี้ลง YouTube ใช่ไหมครับแล้วนี่ใช่ที่ channel YouTube พระเครื่องสังขวานะคะโอ้โหยอดเยี่ยมครับผมเราจะใส่หัวข้อเป็นน่าจะพิสูจน์เครื่องรางครับพิสูจน์งาพิสูจน์เครื่องรางประมาณนี้ค่ะเซิร์ชแล้วเจอนะคะได้ไหมครับขอถาดสีแดงอันได้ไหมครับจะได้ไม่ลื่นของรถมีคนบอกว่าผ่าพิสูจน์เสร็จแล้วผมขอช่างต่อได้เลยครับได้เลยครับความลงเจ็บความลงไหมเออความลงเอาละน่าจะใกล้ได้แล้วใกล้แล้วใกล้โดนมือแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วกันใกล้แล้วผ่าเสร็จเที่ยงคืนคุณสมิงบอกไม่ฮะใกล้ได้แล้วครับคุณสมิงแล้วพี่จะอยู่ดูว่าผ่าถึงเที่ยงคืน
เริ่มออกแล้วนี่อะไรนะครับของใช่ไหมกำลังจะเข้าเริ่มออกแล้วเชื่อไหมวันนี้ครั้งแรกชีวิตผมเลยที่ผมพาเบี้ยใช่ไม่มีมุกเลยเหรอไม่มีนึกว่าจะมีมุกอะไรเราว่าโอ้โหรอเราอยู่ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วโอ้โหคนดูล้นทะลักเลยล้นทะลักเลยมีคนแนะนำใช้ครีมหนีบหูแล้วดึงแล้วบิดแล้วบิดมันก็เสียแสดงว่าเคยผ่าแสดงว่าพี่คุณแสดงว่าพี่เคยผ่าใช่ไหมพี่ชัดชัยคนที่เคยต้องมีอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยก็จะมีความรู้มากคนอื่นแต่เขาก็จะเถียงสู้คนไม่รู้ไม่ได้วันนี้ทุกคนจะได้รู้ไปพร้อมๆกันในรายการสันขวานกับเบี้ยวัดกลางบางแก้วใช่ทรงแบบนี้ควงเก่าๆแบบนี้แต่ขายเป็นมูเพิ่มไม่ได้ใช่เดี๋ยวคราวหน้าบอสสั่งผ่าเบี้ยสแตนเลสที่ว่าแจกปี17ไทโทเลให้ดูว่าลักษณะเบี้ยจะเป็นยังไงครั้งนี้ผ่าแบบนี้ไปก่อนดีนะไม่บอกว่าเดี๋ยวคราวหน้าผ่าวัดในโรงเลยรอดวัดในโรงบอสก็สั่งให้ผ่าได้เอาหรอสั่งให้ผ่าได้เลยเดี๋ยวคราวหน้าเลยนะปู่เพิ่มยุคต้นปู่เพิ่มยุคต้นปู่เพิ่มยุคปี17แจกชาวย้อมแจกโทรแจกโทเลที่เป็นห่วงสตาร์เลทข้างในเริ่มมีสีแดงออกมาแล้วการอุปกรณ์อะไรเพิ่มไหมขีดไหมไม่ง่ายนะพี่นะเบี้ยผ่ายากมากผ่ายากกว่าคนเยอะดูในขนาดมีดยังแทบจะไม่เข้าเลยและคนที่ใช้ศึกอะกว่าคนที่ใช้ศึกแล้วมันเปื่อยมันยุ่ยไปตามกาลเวลาเนี่ยคุ้มครองชีวิตใช้เวลาเท่าไหร่มีดเนี่ยแทบยังจะเฉาะรักไม่เข้าเลยรักนี่แข็งแรงมากแข็งจริงอย่างน้อยต้อง50ปีขึ้นจะได้เห็นเลือดไหมจะเห็นเลือดไหมสีแดงใกล้แล้วขอคีมหน่อยครับผมคีมครับคืออยู่ที่ไอ้นั่นป่ะที่ร้านเลี้ยมอ่ะไหนวะตัวไหนเอ่ยอันนี้มันล็อกไม่ได้เหรอล็อกไม่ได้ครับอืมรถอ้าวคีมมาแล้วโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ให้หนูด้วยนะคะนี่หักให้มันคมหน่อยพี่มาเดี๋ยวหักให้พี่จะได้คมหน่อยเหล็กเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะจะได้คมเหล็กที่เผาเมื่อกี้อันนี้จับหูไปจะได้ไม่โดนมือพี่เห็นไหมคมยิ่งขึ้นออกแล้วครับเพื่อนๆจับหูเดี๋ยวจะโดนมือซะหักเยอะมากผมหักให้ไหมหักแล้วตัวปาดมันหักมาหักให้เดี๋ยวพี่ผ่าได้แน่น่าจะออกแล้วให้เวลาลูกออกแล้วใจเย็นอีกทีเดียวเดี๋ยวพี่ได้คมเลยเดี๋ยวสิแหมเอก็ลุ้นจังเลยลุ้นดิเอกรออดแป๊บนึงไม่ใช่ผมหักให้พี่คมไงผมหักแป๊บเดียวพี่จะได้คมยิ่งขึ้นมาลงกดแชร์เป็นสาธารณะให้เราด้วยนะครับวันนี้นะฮะมีการส่งแจกปฏิทินสันขวานนะครับ5เล่มนะสำหรับผู้ที่แชร์เป็นสาธารณะนะครับผมคมยิ่งขึ้นนี่ผมจะทำความคมให้พี่ไงเห็นป่ะล่ะ
วังมือนะจับปะไม่เชื่อไหมครับว่าคนผ่าเนี่ยเสียวคนผ่าเนี่ยก็เสียวพอแล้วแค่ใช้สมาธิก็พอแล้วแค่คนลุ้นไอ้คนลุ้นก็เป็นห่วงระวังแล้วก็บอกว่าคือใช้สมาธิแล้วต้องมานั่งฟังอยู่ว่าเพื่อนจะพูดว่าอะไรจะโดนมือไหมใกล้แล้วครับเพื่อนเอาละคิมนี่ครับเพื่อนออกแล้วนะดูกล้องเพื่อนข้างในต้องมีผ้าไหมผ้ามันติดกับตัวนี้ไปอยู่แล้วเชื่อว่าข้างในมีผ้าไหมมีอยู่แล้วเพราะว่าใต้ล่างเอ็กว่ามีผ้าไหมมีแน่นอนเจี๊ยบว่ามีผ้าไหมลูกผ้าเบอร์เจี๊ยบต้องวางกล้องถ้าเจี๊ยบวางแล้วมือจะสั่นลูกเดี๋ยวเพื่อนผมขอกินซีโร่แป๊บนึงตอนนี้นะครับผมผลการพิสูจน์หลักฐานเนี่ยผ่าออกมาแล้วข้างในต้องมีผ้าไหมแล้วน่าจะใช้ผ้ายันไหมแล้วจะมีลายมือไหมกินก่อนเดี๋ยวกินเสร็จเราไปลุ้นพร้อมกันเพื่อนกินก่อนกินก่อนสนละแกะก่อนเลยเฮ้ยไอ้นี่กำลังจะถ่ายเพื่อนข้างในต้องมีผ้าหรือเปล่าเขาลุ้นก็ตั้งนานละพี่ใจร้อนแล้วเนี่ยมีครับมีแน่นอนและแล้วนี่ครับที่ดูกล้องคือผ้ามีแน่นอนครับถ้าคนเคยผ่ามันจะรู้ว่ามีแน่นอนมีแน่นอนเดี๋ยวให้ไปกางกล้องเฉยๆแต่มันจะไม่ได้ไม่นิ่งอ่ะโอเคครับเพื่อนเจี๊ยบทำหน้าที่หลบเปิดตูดข้างในเบี้ยมีอะไรต้องบอกเลยครับเพื่อนๆดูพร้อมๆกันนะครับข้างในต้องมีผ้าห่อตะกั่วเพื่อสามารถให้ถักได้ทุกลูกจริงไหมต้องมีดึงผ้ามาเลยเจี๊ยบดึงผ้ามาเลยนั่นแหละเราจะมาดูว่าเป็นผ้าอะไรดึงผ้ามาเลยกรอบเลยตะเหนียวนะเป็นผ้าอะไรลูกเป็นผ้าได้ดิบใช้ผ้ายันไหมเป็นไปได้แต่เราบอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะถ้าเป็นผ้าเป็นผ้ายันเนี่ยต้องผืนใหญ่นะถ้าเล็กแค่นี้เป็นผ้ายันไม่ได้ถ้าเล็กแค่นี้เขาจะจานอะไรอย่างน้อยผมถึงบอกว่าผ้าอยู่ข้างในเนี่ยต้องมีเพราะหุ้มเพื่อให้สามารถถักเบี้ยได้โดยไม่ลื่นมีแน่นอนแต่ถามว่าผ้ายันเนี่ยหลวงปู่เนี่ยจานไม่ได้ว่าผืนแค่จะมาห่อเบี้ยถูกพี่ไม่ได้จะมาห่อเบี้ยคนจะให้หลวงปู่จานผ้ายันเพื่อจะเอามาห่อเบี้ยเป็นไปไม่ได้อ่ะนะครับต่อไปเราก็จะไปดูไปหาลายมือกันเพื่อนๆว่ามีลายมือไหมมีถ้าแท้เนี่ยต้องมีลายมือเพื่อนๆว่าในนี้มีลายมือไหมแล้วลายมือจะเป็นของใครตื่นเต้นนะสิอยากดูอยากดูครับเพื่อนๆกดแชร์ออกไปผ้าดิบถูกต้องผ้าดิบไม่ใช่จีวรครับเป็นผ้าดิบนะครับและถ้าเบี้ยเนี่ยแท้ต้องมีลายมือถ้าผ่ามาไม่มีลายมือคือเก๋ไหมใช่ผ่ามาไม่มีรายจานคือเก๊เพราะคนทำเก๊แล้วเขาไม่ต้องจานหรอกใช่เพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่มีใครกล้าผ่าใช่แต่ถ้าของแท้ต้องมีจานไหมมีต้องมีเราไปดูกันว่ามีจานไหม
ดูอยู่คนเดียวรอยจานอ่ะมีอยู่แล้วแต่เราอะไรก็ดูอะไรมันก็เป็นปู่เพิ่มหรือเป็นปู่เชื่อสรุปเจี๊ยบเดี๋ยวเจี๊ยบหาตำแหน่งรอยจานให้พี่นะแอดมินขอดินสอหน่อยครับอย่าได้ถอดอ๋อแอดมินเขาบอกน้อยใจนะครับคนดูแชร์ไปเยอะๆครับ700คนแต่ว่าแชร์แค่300แสดงว่าพี่ๆมีนั่งดูกันแล้วก็ไม่ช่วยแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองแชร์หน้าเฟซตัวเองจะได้ความรู้ด้วยแชร์ไปเยอะๆครับเก็บไว้หน้าเฟซตัวเองแล้วเดี๋ยวหนูให้ปฏิทินแจกปฏิทินอีก5เล่มนะครับสำหรับสุ่มแจกเป็นสำหรับผู้ที่แชร์เป็นสาธารณะนะอ่ะโอเคครับเจี๊ยบส่องตรงนี้เลยเพื่อนๆจะเห็นรายการเห็นไหมลูกเห็นเห็นอ่ะเพื่อนเห็นไหมพ้องกับเราสักครู่นะโอ้ยตาจานหลายตัวนี่ว่ะยี่เบิร์ดเนี่ยจาน4ตัวนี่ตรงนี้นี่ว่ะนี่จะเอาตัวไหนก่อนอยากให้เพื่อนเห็นตัวไหนก็ได้เจ๊เพื่อนรอดูอยู่ดีกว่าจะเห็นว่าเนี่ยอ่ะมาเดี๋ยวก่อนนะจะเป็นวงเถาะวงกลมตรงนี้มาตัวนี้ดูความเก่าก่อนพี่คือเก่าอยู่แล้วตรงนี้จะเป็นจานท็อปจริงๆตรงนี้จะมีแต่เอางี้ขอกล้องเล็กกว่านี้ซูมชัดสุดอ่ะลองใช้ 10x เดี๋ยวใช้ 10x ขยายให้ดูเห็นไหมครับนี่ตัวอังครับตัวท็อปตัวอังตัวนี้ตัวท็อปน่าจะอังนะตัวอังครับตัวท้อตัวท้ออ่ะพี่นี่เห็นไหมนี่ผมมองไม่ชัดม้วนขึ้นไปมันจะมีอีกตัวพี่ไม่เป็นตัวท้ออ่ะริมนี้ตัวอังตัวนี้ตัวนี้จะยากนิดนึงนะเพื่อนๆเพราะว่าจานโอ้บางเก่าจริงมันไม่ยากไปเอาโทรศัพท์ไอโฟนมาให้เราเดี๋ยวพี่โอ๊ตเนี่ยตรงนี้ผมเห็นว่ามีตัวนึงนี่นี่ม้วนตัวม้วนเห็นไหมเพื่อนไม่เห็นหรอกไปเอาโทรศัพท์ไอโฟนมาให้เราเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยตัวนี้ม้วนเห็นแล้วไปเอาโทรศัพท์ไอโฟนมาให้เราเดี๋ยวเราจัดการให้นี่เพื่อนๆนี่ชัดนี่เห็นไหมโยชิเห็นแต่ว่าเพื่อนๆไม่สามารถรู้ว่าเป็นลายมือใครไงเดี๋ยวพี่ทำให้เจี๊ยบมานี่เจี๊ยบถือให้พี่เรามีเทคโนโลยีเยอะมากมายพี่ต้องจิ้มก่อนครับไม่ได้คือเราขยายด้วยขยายก็ถ่ายมันจะชัดกว่าต้องถ่ายก่อนแล้วขยายทำไมเวลาเราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติานี่เย็บตะแคงกันนิดนึงตะแคงมาส่งทางนี้ลูกโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนวิธีนี้เอาไปใช้ได้ครับใช้กล้องส่องพระให้ผมลองบ้างไหมไม่ต้องพี่ลองได้ลูกเก็บยกเบี้ยขึ้นมาหน่อยทันละยกเบี้ยขึ้นมาหน่อยโอเคเฮ้ยเงาใครบ้างเอาละของเข้าเงากล้องโอเคตัวต่อไปชาร์จเพื่อนๆไหนได้ดูพร้อมๆกันข้างนี้ชาร์จแน่นอนครับผมหาวิธีที่จะทำให้ชาร์จที่สุดชาร์จที่สุดโหดเกินผมบอกเลยไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้เจ็บแป๊บนึงนะลูกชัดมากครับเพื่อนๆผมบอกได้เลย
ดินกวาดให้หมดเลยนะตลาดแต่กล้องใหญ่ไหมหน้ามันกว้างกว่าไม่ตอนนี้พี่หาอะไรมือตรงอาจจะแคงมาเจี๊ยบแป๊บนึงครับเพื่อนใจเย็นๆครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้เห็นเอาชาที่สุดพี่โอ๊ตขอที่มาเบี้ยแก้นี้หน่อยครับเล่าเลยครับเชิญครับเบี้ยแก้ปู่บุญเบี้ยแก้ปู่เพิ่มเบี้ยแก้อาจารย์เจือเนี่ยยุคเนี่ยบางทีเนี่ยปู่เพิ่มที่สร้างเนี่ยสร้างต่อจากปู่บุญเนี่ยครับผมบอกให้เลยว่าตัวบนตัวท็อปปู่เพิ่มไม่มีทางมาสร้างทับหลวงปู่บุญอย่างน้อยหลวงปู่เพิ่มอ่ะต้องเอาเบี้ยหลวงปู่บุญเนี่ยมาแจกในเวลาที่เหลืออยู่ในอายุของท่านการทำเบี้ยแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยมันไม่เหมือนกันความเก่าของเบี้ยแต่ละยุคมันก็ไม่เหมือนกันทำไมก็ถึงเรียกเบี้ยยุคแรกเบี้ยยุคกลางเบี้ยยุคปลายอย่างปู่เพิ่มยุคต้นเป็นปู่บุญยุคปลายแยกกันตรงไหนไม่มีใครดูรู้หรอกครับอยู่ที่ความเก่าอยู่ที่ว่าใครได้มาอยู่ที่ว่าใครจะได้มายังไงมรดกตกทอดมายังไงด้านข้างขยับขึ้นอีกขยับขึ้นอีกขยับไปอีกเห็นไหมครับด้านล่างบนขึ้นไปอีกมันมีเบี้ยปูดเจือลูกหนึ่งที่ว่าเปิดหัวนะลองเทียบความเก่าอายุเทียบความเก่าอายุได้โอเคได้แล้วเพื่อนๆมาเทียบได้ไม่มีอะไรใต้ฟ้าเมืองไทยที่เราทำไม่ได้โอเคอ่ะนะครับแป๊บนึงนะครับแป้งขาไม่เห็นหาบ้างหามาดินี่ครับเพื่อนเทียบขยายอันนี้คือยันตัวแรกที่ผมเจอครับตัวนั้นเมื่อกี้อันหนูก็เลื่อนไปหาตัวนั้นสิลูกอันนี้คือยันตัวท็อปคือจะต้องตั้งล็อกหมุนใช่ไหมยันตัวแรกที่เจอคือยันชัดแล้วนะครับชัดแล้วตัวต่อไปคือตัวเทาะเห็นไหมครับเทาะแล้วก็ขมวดขึ้นไปตรงๆเทาะมหาพรหมเทาะตัวนี้ใช่อะไรมือปู่เพิ่มไหมครับเอ็กซ์เอ็กซ์สองคอมคอมสองแล้วเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเจ๊เอ็กซ์สองตรงจริงไหมแล้วมียานตัวอังอีกข้างหนึ่งตัวเทาะนี่ครับนี่คือยันตัวอังอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างของเบี้ยเอาว่าสรุปแล้วเบี้ยลูกเนี้ยผ่าออกมาแล้วเนี่ยแท้แน่นอนแท้แน่นอนแล้วเบี้ยลูกเนี้ยเป็นปู่เพิ่มแน่นอนเป็นปู่เพิ่มแน่นอนครับปู่เพิ่มแน่นอนเป็นปู่เพิ่มเพราะเป็นปู่เพิ่มแน่นอนเพราะว่าลายมืออาจารย์เจือไม่ใช่ลายมือนี้ครับเพราะตัวนี้คือท่อมหาพรหมคือท่อมหาปู่เพิ่มใช่ครับตัวอังตัวนี้คือตัวอังของหลวงปู่เพิ่มผมคอนเฟิร์มนะครับว่าเบี้ยลูกนี้คือเบี้ยหลวงปู่เพิ่ม
ใช่เบี้ยปลูกเพิ่มแน่นอนเพราะลายมือที่จานอยู่เนี่ยคือลายมือที่จานอยู่หลังเหรียญพัดยศใช่ใช่ใช่ไหมจานในลายมือที่จานอยู่ในเบี้ยนี้คือจะลายมือที่จานอยู่ในเหรียญพัดยศเหรียญสตางค์สิบใช่หรือแม้กระทั่งเหรียญรุ่นแรกฉะนั้นเราควรจะมานั่งทำความเข้าใจกับอายุรักกันใหม่หรือเปล่าแยกรักพี่เรามีเบี้ยเบี้ยมีใครมีขอแสดงความคิดเห็นผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคือเนี่ยฮะทุกวันเนี้ยเราเล่นพระเพราะฟังแล้วเชื่อมากกว่าวิเคราะห์ครับนะครับเบี้ยลูกเนี้ยสรุปแล้วว่าเป็นปู่เพิ่มแน่นอน X จำในปู่เพิ่มเจี๊ยบจำในปู่เพิ่มได้ใช่ไหมใช่เป็นปู่เพิ่มแน่นอนเป็นปู่เพิ่มแน่นอนเป็นปู่เบี้ยลูกเนี้ยทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นปู่เจียยุคต้นเพราะหนึ่งเชือกติดเป็นไนลอนใช่เรามาดูอายุเชือกเจี๊ยบดูด้านในเลยเจี๊ยบแต่ผ้าดิบอันเนี้ยนี่เท่ากับผ้ายันพ่อเต๋เลยนะใช่ถูกไหมใช่ผ้าดิบอันนี้เท่ากับผ้ายันพ่อเต๋หรือผ้ายันเก่าๆเลยนะใช่ให้ดูเชือกที่ติดไนลอนเพราะอะไรไหมครับคือทุกวันนี้เวลาคุณเล่นเครื่องรางอ่ะเขาบอกว่ารักแดงถึงจะเก่าครับต้องเป็นรักแดงใช่แล้วคุณเนี่ยไปเห็นเครื่องรางความเก่าเนี่ยของรักเนี่ยซึ่งมันเป็นตะกรุดที่อายุเป็นร้อยปีไม่ว่าจะเกณฑ์ปูสุกบางอันเนี่ยมันอมดำเพราะคงถูกบางอันเนี่ยมันอ่าเพราะคงปู่สุกแต่วันเนี้ยผมไม่เพื่อนเข้าใจว่าปู่เพิ่มเนี่ยมอนะภาพปี2526 2526เนี่ยตะกุดปู่หลิวเนี่ยสร้างยุคต้นๆน่ะลูกโดดก็ทำจากไนลอนละครับตะกุดพ่อเต๋ก็มีไนลอนละครับและเชือกของเครื่องรางที่เป็นปู่เพิ่มเป็นพ่อเต๋ครับเป็นปู่หลิวเป็นไนลอนได้ไหมเป็นง่ายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ถามว่าลูกนี้ทำไมผมถึงคิดว่าเป็นปู่เพิ่มครับเพราะเราชอบเข้าใจว่าเบี้ยปู่เพิ่มเนี่ยรักมันต้องกึกเหมือนรักปู่บุญรักปู่สุขใช่ซึ่งมันต่างกันซึ่งมันไม่ได้เก่ามากคือเราเนี่ยกะอายุของความแห้งของรักกันไม่ออกครับถูกไหมถามว่ารักปี2500ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่ามากและลูกนี้ที่ผมบอกว่าเป็นปู่เพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับเนื้อของห่วงสีของห่วงมันฟ้องว่ามันฟ้องว่าความเก่าของสีห่วงเนี่ยมันคือความเก่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเหรียญรุ่นแรกปู่เพิ่มหรือเหรียญพระยศเห็นไหมครับมันจะมีความสาดความแห้งความสาดความแห้งซึ่งมันไม่ใสทองแดงเนี่ยมันจะออกอมส้มจะไม่ใสของโลหะแต่ถ้าเป็นปู่เจือมันจะใสมันจะใสเพื่อนเพื่อนดูดีๆนะครับจะใสจะใสจะสดจะไม่แห้งเห็นไหมมันจะเหมือนมีน้ำมันเคลือบอยู่ใช่จะใสแต่พอเป็นห่วงของอันนี้มันจะด้านเขาเรียกด้านเลยหมดยางเลยทองแดงมันหมดยางทองแดงหมดยางแล้วขุ่นโลหะมันก็จะหมดสภาพของโลหะไปตามกาลเวลาใช่โอเคนะครับผมต้องบอกเลยครับแล้วก็ความเก่าของเวลาผ่าออกมาแล้วดูความเก่าของนี่คือเบี้ยปู่เพิ่มนี่คือเบี้ยปู่เพิ่มและนี่คือเบี้ยปู่เจือให้เพื่อนๆดูความเก่าของตะกั่วอายุบ่งบอกลักษณะอายุบ่งบอกความเก่าของตะกั่วใช่ครับเห็นไหมครับจบมันคือจบด้วยธรรมชาติจบไหมครับเพื่อนๆจบด้วยธรรมชาติซึ่งตะกั่วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในเชือกเนี่ยยิ่งต้องสดใช่เพราะว่ามันโดนปิดอากาศไว้หมดห่วงทองแดงเนี่ยความแห้งยังไม่เท่ากันเนื้อตะกั่วความเก่าก็ไม่เท่ากันใช่ถ้าเพื่อนๆยังไม่คอนเฟิร์มว่าปู่เจือเนี่ยต้องใสแบบนี้ครับผมจะให้ดูอีกอันนึงซึ่งเป็นเบี้ยเปื่อยที่เพื่อนผมส่งมาให้เมื่อคืนนี่คือลายมือปู่เจือสดไหมครับ
ห็นไหมคือสีเดียวกับนี้เลยอันนี้คือเบี้ยเปลือยปูเจือซึ่งลายมือตัวอังในคนละตัวเลยคนละตัวเห็นไหมครับอายุของตะกั่วเท่ากันที่ผ่านมาไงก็ปลูกเพิ่ม 100% แต่พอเป็นลูกนี้ต่างกันเนื้อมันเท่ากับลูกนี้โลสีโลหะมันต่างกันถูกต่างกันเยอะความเก่าของโลหะมันต่างกันอ่ะนะครับก็เป็นอีกไลน์หนึ่งที่รายการสันขวานนะครับผมได้ตีแตกวิเคราะห์เจาะลึกแบบที่ไม่มีใครกล้าทำให้เพื่อนๆได้รู้กันแล้วครับเพื่อนๆคิดว่าลูกเบี้ยลูกที่ผ่าออกมาเป็นปู่เพิ่มหรือเป็นหลวงปู่เจือเผื่อมีใครไม่เชื่อไงครับโอเคนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงแบ่งปันแบ่งปันผมแบ่งปันเบี้ยลูกที่ผ่าเลยแล้วกันเพราะเขาบอกเอ้ยพี่โอ๊ตผ่าแล้วหมดพุทธคุณหรือเปล่าผมบอกเพื่อนๆแล้วว่าพุทธคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เชือกพุทธคุณอยู่ที่เบี้ยพุทธคุณอยู่ที่เบี้ยอยู่ที่การจานอักขระลงไปบนเบี้ยอยู่ที่ปลอดใช่อยู่ที่ปลอดอยู่ที่พุทธคุณเนี่ยใส่ลงไปในเบี้ยครับพี่บรรจงพี่บรรจงเนี่ยนะรู้เยอะนะยูเลอะครับแกบอกเลยเบี้ยเนี่ยมีทั้งตีลงและตีขึ้นครับนี่คือเรื่องจริงใช่เราเจอแต่แบบเราเจอแต่แบบอย่างนี้ไงเรานึกว่าเบี้ยต้องตีลงเสมอใช่คือจริงๆเบื้องเบี้ยมีทั้งตีขึ้นและตีลงมันไม่ได้มีช่างเดียวมีคนทำเนี่ยอย่างน้อยมีคนหนึ่งสองคนสามคนแล้วแต่ช่างแล้วแต่การตีออกไปแต่จบคือที่ลายมือจบที่ลายมือครับไม่ว่าตะกรุดพ่อเต๋อผมบอกแล้วว่าผ้ายันตะกรุดพ่อเต๋อที่ผมผ่าออกมาใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมใช้อย่างสบายใจเลยเหมือนอันเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าเนี่ยเป็นพ่อเต๋อแน่นอนลายมือข้างในมีจานอัคระแน่นอนแน่นอนนะครับไม้ที่อุดลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยผมมาเลี่ยมทองใช้สบายใจมากกว่าที่มีรักมีเชือกอีกใช่พอได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าชัดว่าเนี่ยคือชัดเจนชัดเจนได้ปู่เพิ่มใช้ชัดเจนแน่นอนชัดเจนอ่ะวันนี้ผมแบ่งปันเบี้ยหลวงปู่เพิ่มลูกที่ผ่าให้เลยแบบที่ใครก็เถียงคุณไม่ได้ว่าไม่ใช่ปู่เพิ่มใช่